สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Channel PPG Ten Official ครับวันนี้เรามาไลฟ์สดด้วยกันกับเกม eFootball 2023ซีซั่นที่3นะครับ Back to the Clubs กับคุยหลังเกมทีมชาติไทยนะครับที่เอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้1-0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือ AFF Mitsubishi Electric Cup ปี2022นะครับทีมชาติไทยชนะเลิศเป็นครั้งที่7นะครับก็เป็นแชมป์ล่าสุดของเราถือว่าโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจมากๆครับทางนักเตะทั้งสตาฟโค้ชทุกคนเลยนะครับรวมไปถึงแฟนที่เข้าไปเชียร์แล้วก็ทุกคนที่ส่งกำลังใจไปครับทีมชาติไทยของเราต้องขอปรบมือนะครับชื่นชมผลงานครั้งนี้นะครับถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็คือใครอยากไปดูตัวไฮไลท์นะครับใครที่ไม่ได้ดูถ่ายทอดสดก็เข้าไปดูได้ที่ Channel AFF Mitsubishi Electric Cup นะครับหรือผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ทุกคนแล้วนะที่ description นะครับ Thailand 1เวียดนาม0นะครับกับ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 Final Second Leg นะครับฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์หรือให้กำลังใจกับทีมชาติไทยแล้วก็ชื่นชมส่งเป็นกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยกันด้วยนะครับโอ้โหวันนี้ยังไงดีโหยน้องนบมาน้องนบมาอย่างไวเอ้ยสวัสดีครับน้องนบบอกวันนี้สวัสดีถูกด้วยเอาลูกนบน้องนบพิมพ์ผิดป่ะเนี่ยเอ้ยพิมพ์ถูกแล้วแต่ว่าไปทักว่าพิมพ์ผิดโหยสวัสดีน้องนบด้วยครับน้องนบเวิร์คน้องโมเดิร์นเข้ามาโมเดิร์นอินฟินิตี้เป็นเจ้าเหมียวแล้วเหรอน้องโมเดิร์นน้องโมเดิร์นว่าตึงหรอน้องโมเดิร์นโอ้สวัสดีครับอันนี้กลับถึงบ้านยังครับปิดร้านหรือยังโอ้วันนี้อากาศหนาวนะลมแรงเลยครับที่สกลนครวันนี้นะครับโอ้คุณ enjoy จะใช้ว่า simple meet นะครับบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองรอบเลยมานั่งจุ่มนะค้างงานกองโอ้แล้วก็ส่งหัวใจมาต่อบ้องเบล6อันรัวๆโอ้ขอบคุณครับคุณ enjoy นี่ผมเพิ่งส่งไปถามคุณ enjoy น้องมิกามิก้ามาแพทไหนฮะคุณ enjoyน้องโมโมเกมยุยก็มาเร็วบอกดีจ้าเข้ามาทักทายไปทำการบ้านต่อละโอ้ยขอบคุณครับนี่น่ารักแหมทุกคนก็เข้ามาทักทายทางที่เห็นเป็นเกมฟุตบอลด้วยนะครับดูในนี้ไม่มีใครเล่นเกมฟุตบอลเลยนะครับเนี่ยน้องโนบบอกมาทันคนแรกสักทีโอ้แล้วจุดรัวๆน้องนบที่มาดันคนแรกเพราะว่าเป็นเกมฟุตบอลด้วยใช่ไหมแล้วก็อันหนึ่งคนที่มาแย่งอันดับหนึ่งในการเข้ามาทักทายเนี่ยน้องนบน้องมินใช่ไหมน้องมินตอนนี้ถ้าเวลาที่อเมริกากี่โมงอะทุกคนวะตอนเช้าใช่ไหมน้องมินน่าจะยังไม่ตื่นแล้วก็ไม่ใช่เกมเกนชินด้วยน้องมินมีเทสระบบไลฟ์สตรีมด้วยนะทุกคน Channel Minmin is here นะครับเดี๋ยวรอลุ้นว่าน้องมินจะไลฟ์วันไหนนะฮะก็ฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยนะครับทั้ง Channel Minmin is here แล้วก็ Channel Simple Meat ด้วยนะนี่ขอบคุณนะครับมาถ้างั้นฝากทุกคนที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะดูสดๆหรือดูย้อนหลังนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe Channel PPG Ten Official ของเรากันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไม่เพลย์วิดีโอละนะเข้ามาเดี๋ยวจะลองเล่นเป็นทีมชาติไทยแหละครับสักแมชหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูเกมแพลนกันสักหน่อยวันนี้ผมก็จะเล่นแผนที่ทีมชาติไทยใช้ลงสนามในวันนี้นะครับก็แผนเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับที่เราไปเยือนเวียดนามในนัดที่แล้วนะครับที่ไปเสมอกันได้นะครับแต่นัดนี้เราชนะนะครับก็ชนะ 1-0 จากลูกยิงของธีรธรบุญมาทันนะครับจะอุ้มของเรายิงด้วยเท้าขวาด้วยน้ำไม่ถนัดครับบนนอกกรอบเขตโทษนะครับแถวๆหน้าหัวกะโหลกเรียกยังไงดีทุกคนรู้จักหัวกะโหลกกันใช่ไหม อ่ะใครแต่ในภาษาฟุตบอลก็นอกกรอบเขตโทษนะฮะยิงพุ่งเข้าไปขวามือผู้รักษาประตูนะครับเสียบโกนเสาตุงตะข่ายทีมชาติไทยชนะด้วยลูกนี้แหละครับ1-0ก็โอ้โหถือว่าเป็นลูกยิงที่สวยมากๆเลยนะนาทีที่24นะครับธีรธรบุญมาทันยิงให้ทีมชาติไทยขึ้นนำและหลังจากนั้นยาวๆเลยครับ
ทีมชาวเวียดนามก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเหมือนจะได้หวาดเสียวอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นที่ทำให้เราต้องเสียประตูนะครับแล้วก่อนจบเกมนะครับพีระโดนจำรัศมีนะครับไปเข้าบอลถือว่าความขยันนะครับความขยันก็ไปเข้าบอลเสียบเหงียนกวางไห่นะครับแต่ว่าเป็นใบเหลืองที่2ของเจ้าตัวนะครับก็โดนใบแดงช่วงก่อนจะหมดเวลาเพียงแค่ประมาณ1นาทีสุดท้ายนั่นแหละครับก็ทดเวลา5นาทีทีมชาติไทยก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ครับ1ประตูต่อ0ทำให้คะแนนรวม3ประตูต่อ2นะครับชิงชนะเลิศกับเวียดนามเราก็ชนะไปนะครับเป็นสมัยที่7แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนของเรานะครับก็เริ่มแข่งขันมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1996นะครับแข่งครั้งแรกที่เจ้าภาพสิงคโปร์เนาะทีมชาติไทยก็ได้แชมป์มาเลยนะครับได้แชมป์รอบชิงชนะเลิศนี่ตอนนั้นแข่งอยู่นัดเดียวนะครับก็ทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ปีถัดมาก็คือ2ปีครั้งเนาะ1996แล้วก็มาแข่ง1998เนี่ยนะครับ1998ก็เป็นสิงคโปร์ได้แชมป์นะครับชนะเวียดนาม 1-0 นี้ไปเจ้าภาพที่เวียดนามนะครับแล้วก็กลับมาเจ้าภาพปี2000ที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปได้4ประตูต่อ1นะครับนี่เป็นสมัยที่2ใช่ไหมแล้วก็ปี2002นะครับเจ้าภาพร่วมอินโดนีเซียกับสิงคโปร์นะครับทีมชาติไทยเนี่ยในเวลาเสมอกับอินโดนีเซียไปได้2ประตูต่อ2ชนะดวลจุดโทษอินโดนีเซียนะครับทีมชาติไทยได้แชมป์สมัยที่3นะครับก็โอ้โหยาวๆไปนะครับแล้วทีนี้ก็เริ่มแบบมีการจัดอันดับการแข่งขันแบบว่าเย้าเยือนนะครับก็พอปี2004นะครับไปเจ้าภาพที่มาเลเซียกับเวียดนามนะครับก็สิงคโปร์นะครับชนะผลรวมอินโดนีเซียสิงคโปร์ได้แชมป์นะปี2004ปี2007นะครับเจ้าภาพร่วมสิงคโปร์กับไทยนะครับก็เป็นสิงคโปร์ได้แชมป์นะครับผลรวมสิงคโปร์ชนะไป3ประตูต่อ2แล้วปี2008นะครับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียกับไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ว่ากลายเป็นเวียดนามนะครับชนะไทย3ประตูต่อ2นะครับผลรวมเวียดนามได้แชมป์นะ2008แล้วปี2010ครับอินโดนีเซียกับเวียดนามเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นมาเลเข้าไปชิงกับอินโดครับมาเลชนะผลรวมเป็น4ประตูต่อ2นะครับ2012ครับมาเลกับไทยเป็นเจ้าภาพคู่ชิงเป็นสิงคโปร์กับไทยนะครับสิงคโปร์ชนะผลรวมไปได้3ประตูต่อ2ส่วนปี2014นะครับสิงคโปร์กับเวียดนามเป็นเจ้าภาพทีมชาติไทยเข้าไปชิงกับมาเลเซียนะครับชนะไปได้4ประตูต่อ3นะครับผลรวมก็เป็นแชมป์ถัดมาของไทยนะครับแล้วก็ปี2016นะครับพม่ากับฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพนะครับทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียเข้าไปชิงกันทีมชาติไทยชนะผลรวม3ประตูต่อ2นะครับอย่างนี้ถัดมาปี2018ครับก็ตัวนี้เจ้าภาพเป็นสิงคโปร์หรอเอ๊ะปี2018ไม่บอกเจ้าภาพเจ้าภาพเป็นเวียดนามหรอนะน่าจะเป็นอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทีมไหนเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเวียดนามเข้าไปชิงกับมาเลเซียนะครับผลรวมเวียดนามชนะไป3ประตูต่อ2แล้วปี2020ครับเจ้าภาพเป็นสิงคโปร์นะครับทีมชาติไทยชนะอินโดนีเซียผลรวม6ประตูต่อ2และล่าสุดปี2022ครับทีมชาติไทยชนะทีมชาติเวียดนามนะครับผลรวม3ประตูต่อ2ก็ถือว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้สุดยอดยอดเยี่ยมนะครับ7สมัยโอ้โหสุดยอดสุดยอดวีน้องป๊อปปี้หรอน้องป๊อปปี้บอกว่าป๊อปรักพี่ยูตาไห่ไห่คุณ PPG ด้วยสวัสดีครับไห่ไห่น้องป๊อปปี้ดูภาพนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะการ์ตูนเรื่องอะไรนะอะไรนะจุจุจุไคเซนพูดผิดพูดถูกใช่ไหมน้องป๊อปปี้กว่าจะมาอ่านน้องป๊อปปี้อาจจะไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่ามาไห่ไห่เนาะไห่ไห่หม้อหม้อกะละมังถ้วยถ้วยนะครับน้องนิกกี้ทีซีนายเรามาแล้วสวัสดีค่ะอ่ะฮะน้องนิกกี้สวัสดีครับใช่ไหมครับชนะชนะเหรียญอังกฤษหมดแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช้างศึกตัวมันครับอ้าวเขาเอาน้ำมันพืชทาตัวเหรอครับทำไมตัวมันหรือทาโลชั่นเยอะไปน้องนิกกี้น่าจะช้างศึกตัวมันนี่คือสนุกสนานอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ละน้องนิกกี้ผมพีนบีครับอะไรเงี้ยไม่น่าจะตัวมันแหละสวัสดีน้องนิกกี้กับน้องป๊อปปี้ด้วยนะครับแล้วก็คุณจอยเซเว่นชีคส์คิดถึงนะคะคุณเจดโอ้โห
คุณจอยขอบคุณครับคิดถึงคุณจอยเหมือนกันคิดถึงคนดูทุกคนเลยคุณจอยบอกแต่เกมบอลนี้ไม่ใช่แนวเลยใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้นะครับถ้าไม่ดึกเกินไปเดี๋ยวไปฟาร์มเกนชินอิมแพคต่อด้วยนะใครที่ยังไม่ได้นอนก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะครับหรือจะไปช่วยผมฟาร์มก็สามารถแวบๆเข้ามาได้นะถ้าพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นเช้ามากนะฮะน้องนิกกี้ตกมันครับโอเคช้างศึกตัวมันไม่ใช่เป็นช้างศึกตกมันหรอโกรธหรอโกรธหรอหรือว่าตกลงไปในน้ำมันพืชหรือตกลงไปในมันสำปะหลังหรือมันฝรั่งหรือไม่เล่นละตอนนี้ผมไปดีกว่านะครับอ่ะก็เป็นเดี๋ยวเมื่อกี้บอกสถิติไปเรียบร้อยนะครับทีมชาติไทยลงสนามวันนี้นะครับด้วยแผนนี้นะกำพลบุรุษประตูนะครับแบ็คขวาเป็นสุพนันตรงกลางมีกฤษดาพันษาวีระเทพทางซ้ายเป็นศาสลักษณ์นะครับของกลางนำทัพมาโดยธีรธรบุญมาทันนะครับกัปตันทีมสารัตนะครับพิรดลกองหน้ามีอดิศักดิ์แล้วก็ปรเมศนะครับผู้จัดการทีมก็เป็นมาโนโพกิ้งนะครับส่วนตัวสำรองตอนแรกคิดว่าธีรศิลป์จะได้ลงนะครับแต่ไม่ได้ลงนะทุกคนนะตัวสำรองที่ได้มีโอกาสลงสนามเนาะก็จะมีเฉลิมศักดิ์อักขีจักรพันธ์ไพสุวรรณใช่ไหมครับสุมัญญาภูริสัยนะครับก็เข้ามาดีใจด้วยบดินทร์พาลาก็ได้ลงนะไอกนิษปัญญาก็ได้ลงนะครับประมาณนี้ได้ลง5คนนะครับนี่เลยแล้วก็ธีรศิลป์แดงดานะครับเป็นเขาเรียกว่าดาวซัลโวร่วมนะครับกับกองหน้าทีมชาติเวียดนามด้วยนะเหยียนเทียนลินนะครับนะฮะก็นานดีใจแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับ MVP ของฤดูกาลของรายการนี้สิของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022นะครับธีรธรบุญมาทันนะครับแหมสุดยอดจริงๆนะครับโอ้คุณจอยบอกปั่นเควสแดนฝันทองคำค่ะก่อนพี่แต้มมาให้ผมไปวิ่งช่วยได้เนาะถ้าแบบว่าทำเควสในโคออฟได้นะครับเดี๋ยวผมไปป่วนโลกคุณจอยคุณจอยอย่ามาค่ะขอร้องอย่ามาป่วนค่ะจอยจะวิ่งเดี๋ยวไม่ทันนะหรือไม่กี่วันแล้วนะน้องนิกกี้บอกไบรตัน3ลิเวอร์พูล0 5บวกโอ้โหแมนแมนยูน้องนิกกี้ยินดีกับน้องนิกกี้ด้วยนะครับแล้วก็นี่แหละฮะไปเล่นกันต่อนะฮะสัก2แมตช์ละกันนะครับวันนี้ก็คงไม่ได้อยู่นานเท่าไหร่ในเกมฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มในเกมชินิแพคต่อนะครับไปปั่นเควสเหมือนคุณจอยแล้วไปป่วนคุณจอยแล้วอันนี้น้องนิกกี้เก็บหมดแล้วใช่ไหมเหลือเจลีกที่ยังไม่ได้เล่นใช่ฮะงั้นผมเล่นตัวนี้ละกันเนาะมาทีมชาติไทยเราเอาแบบท็อปเพลเยอร์เนาะก็พอแล้วแหละเนาะให้แบบสนุกสนานนะครับผมใช้ทีมชาติไทยนะครับไปท็อปเพลเยอร์ก็พอแล้วเนาะทุกคนอย่าไปเล่นยากมากมายเดี๋ยวแบบไม่ไหวนะเนี่ยรีเจนไม่ไหวนะทุกคนไหวปะทุกคนว่าไม่ไหวหรอกเนาะหรือยังไงดีใครๆอยากให้ผมเล่นความยากระดับรีเจนนะครับพิมพ์เลข5มาให้หน่วยนะฮะพิมพ์เลข5นะครับแต่ใครอยากให้ผมเล่นระดับท็อปเพลเยอร์ก็พอพี่เอาแบบหนุกหนานนะฮะไม่ต้องซีเรียสมากก็ส่งเป็นสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์เป็นแบมือมาอย่างงี้นะครับแต่ถ้าอยากให้เล่นระดับรีเจนเนี่ยให้พิมพ์เลข5มาให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวรอดูทุกคนว่าน้องนิกกี้ออกชนะทีมเจลีกไปแล้ว3ทีมครับโอ้โหเจอ AI ใช่ไหมน้องนิกกี้นะน้องนิกกี้อยากให้ยังไงฮะคนที่ดูอยู่ตอนนี้อยากให้ผมเล่นระดับความยากอันไหนดีนะครับถ้าพิมพ์เป็นมือเหมือนคุณจอยคุณจอยเดี๋ยวผมไปปั่นคุณจอยคุณจอยบอกท็อปเพลเยอร์ก็พอค่ะจะได้แบบเล่นสนุกสนานสบายๆใช่ไหมครับแต่ถ้าใครอยากให้ผมเล่นรีเจนพิมพ์เลข5มานะครับพิมพ์เลข5มีคุณจอยแหละนะมีคุณจอยที่ไม่ถนัดเกมฟุตบอลนี่แหละไม่ใช่แนวนี่แหละที่ส่งสัญญาณมาให้เราแต่ทุกคนที่ดูอยู่ยังไงดีครับสดๆตอนนี้รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงผมดื่มน้ำรอแล้วกันถ้าอยากให้ผมเล่นระดับความยากสุดรีเจนนะครับพิมพ์เลข5นะฮะแต่ถ้าอยากให้ผมเล่นแค่ท็อปเพลเยอร์ส่งสติกเกอร์น้องนบถ้าส่งสติกเกอร์อย่างนี้ถือว่าให้ท็อปเพลเยอร์ก็พอใช่ไหม
เนี่ยน้องนิกกี้ออกท็อปครับอุ้ยน้องนิกกี้ไม่เน้นส่งสติกเกอร์ด้วยได้เลยครับได้เลยอ่ะน่าจะคุณจอยก็น่าจะทำงานอยู่นะครับจุ่มนะครับน่าจะหมดแล้วแหละทุกคนคนดูเราเต็มที่แล้วเนี่ยนะขอบคุณมากครับงั้นขอบคุณที่ให้ผมเล่นแบบท็อปเพลเยอร์ไปเลยนะจะได้แบบโชว์ฟอร์มหน่อยน้องนบอ่ะเนี่ยไงอ่ะส่งเลข6หรอนี้เลข6เหรอครับทำไมเอ๊ะเป็นภาพอันนี้น้องนบอาจจะดูในมือถือหรือเปล่าทำไมแบบขึ้นสติกเกอร์มันไม่ขึ้นมาเป็นแบบภาพขึ้นเป็นไฟล์ไม่พบไฟล์ทีมชาติไทยเราสีแดงแล้วกันเนาะแอสตันวิลล่าเหรอสีฟ้าไปเอ้ยสีขาวไปนะสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่กันด้วยนะครับวันนี้เราสามารถพูดคุยกันหลังเกมทีมชาติไทยที่เอาชนะเวียดนามเป็นแชมป์ AFF 2022นะครับเรียบร้อยทีมชาติไทยแชมป์สีฟ้าเหรอโอเคเอาใหม่ผมไปเปลี่ยนแป๊บหนึ่งเป็นแชมป์สมัยที่7นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนของเรานะฮะแล้วก็ธีรธรนี่มีสัมภาษณ์หลังเกมนะครับให้ความคิดเห็นถึงตัวอยากให้มีการเล่นที่มีมาตรฐานนะครับมี VAR เข้ามาช่วยในการตัดสินนะครับโอ้โหพันษาโอ้โหสุพนันท์ก็ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะทุกคนไม่ไหวเนาะแล้วแบ็คขวานะจักรพันธ์ลงมาก่อนเลยคือสุพนันยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะทุกคนหัวตกบัวเลยส่วนพันษาก็อยากเอาลงอ่ะนะแต่ว่าทุกคนก็พอรู้ผมสลับเลยนะครับอย่าไปคิดมากอย่าไปเอาตัวไม่ฟิตลงเลยนะครับอ่ะโอเคไปเลยแล้วกันเนาะฝั่งเขาโอ้โหแรมเซ่โอเคผมไปเลยครับเราไม่ประกบใครทั้งสิ้นน้องๆบอกฮ่าฮ่าฮ่าเรนอัลต้าซูเปอร์ลีเจนส์เดี๋ยวมันยากไปน้องนบเราเล่นแค่ท็อปเพลเยอร์นะฮะน้องนบก็พิมพ์เลข5ช้าไงน้องนบดีเลย์ใช่ไหมล่ะแถมส่งปัจจัยติ๊กเกอร์ให้เรามาแล้วด้วยนะฮะถือว่าน้องนบอาจจะแพ้โหวตนะโหวตมา3คนช่วยผมน้องนบ1นะแพ้โหวตหาครับทีมชาติไทยในเสื้อสีแดงนี่ชุดสีแดงนะครับเจอกับแอสตันวิลล่าไปแต่ถ้าในเกมการแข่งขันวันนี้นะครับทีมชาติไทยใส่เสื้อสีฟ้าชุดสีฟ้านะครับเจอกับทีมชาติเวียดนามที่ใส่ชุดสีแดงและทีมชาติไทยบุกจากซ้ายไปขวาของหน้าจอนะครับโอ้โหอยู่ดีก็จ่ายพลาดนี่ท็อปเพลเยอร์นะท็อปเพลเยอร์โอ้โหโดนกระแทกครับธีรธรบุญมาทันยังเอาตัวรอดมาได้จ่ายไปทางขวาที่จักรพันธ์ครับวันนี้ลงมาเป็นแบ็คขวาแหมขึ้นหน้าไม่ได้จ่ายใกล้ๆครับพีระดลและอดิศักดิ์ปรเมศชิงออกซ้ายมาแล้วครับธีรธรผมสั่นโลดโอ้โหชนเสาธีรธรโอ้ยมันลุ้นไงครับว่าวันนี้ธีรธรจะยิงเข้าเหมือนตัวจริงหรือเปล่าที่ลงสนามนะครับเนี่ยจ่ายออกซ้ายแล้วเข้าซ้ายแล้วครับไม่มีใครขวางนี่ก็ยิงเลยโอ้ผู้รักษาประตูเอมิลิโน่เมนติเนสโอ้ยปัดไม่โดนด้วยนะครับแล้วลูกบอลนี้พุ่งแรงแล้วเช็ดเสาออกครับแน่รอดตายเมนติเนสนี่ผู้รักษาประตูของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับโอ้แชมป์บอลโลกอ่ะเดี๋ยวจ่ายอย่างนี้ธีรธรเกือบแดงได้ครับแอสตันวิลล่าขึ้นมาทางขวาครับแรมซี่ไปยังไงเปิดโด่งมาเข้ามือกำพลครับสบายกำพลจ่ายสั้นเอามาตรงที่พีระดลโอ้โหง้างนานไปหน่อยครับนึกว่าเกมสุภาษาเดี๋ยวไม่ใช่แล้วเจอโอ้โหล็อกไปล็อกมาไม่เอาหาแล้วปล่อยออกไปด้วยกำพลแล้วให้เพื่อนวิ่งอธิศักดิ์รออยู่ข้างหน้าครับเปิดย้อยๆมาอธิศักดิ์มงเหมือนไม่โดนแต่ก็ไม่โดนจริงๆนะฮะจะโดนมิงมงได้แม็กกินจ่ายช้าไปครับเจอท้ายบีบเร็วแล้วเข้ามาตรงกลางมาแล้วครับพีระดลประเมศพิกอธิศักดิ์ครับส่งมาธีรธรโอ้โหธีรธรนี่เติมแล้วจ่ายประเมศแหมล้ำหน้าไปก่อนเหมือนจะพิกเหมือนจะทำอะไรสักอย่างนึงครับแต่มันติดๆขัดๆไปหมดครับสงสัยอากาศหนาวนะทุกคนนะ
ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะฮะแต่คงจะเล่นสัก2แมตช์นะครับวันนี้2แมตช์นะแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่ Genshin Impact นะครับคืนนี้ใครที่อยากดู Genshin Impact ก็ฝากติดตามกันต่อเนื่องนะครับโอ้โหทุ่มเขากลางมาครับแอสตันวิลล่าแล้วเจอเบียดโอ้โหธีรทรนี่คืออุ้ยกับตัวจริงวิ่งลงมาไล่ตรงกลางสนามแล้วก็ไปจนถึงหน้าประตูเลยครับเอาละจ่ายออกมาทางซ้ายกฤษดาเข้าไปเบียดโอ้โหกฤษดาเบียดยังได้อยู่แล้วจ่ายเข้ากลางมาสารัตบังแล้วเล่นใกล้ๆธีรทรมาถึงอดิศักดิ์ชิงปรเมศฝากธีรทรแล้วไปที่อดิศักดิ์ไกรสอนอดิศักดิ์บังก่อนอดิศักดิ์หาเพื่อนโอ้โหเติมช้าไปหน่อยครับจักรพันธ์แล้วเจอสวนแล้วครับเวียนเดียโอ้ดูครับเท้าข้อเท้าเขาลื่นมากสงสัยเป็นเพราะทีมเราตกมันหรือเปล่าโอ้ยเจอยิงแต่ว่าดีที่เดนิงยิงไม่ตรงกรอบนะครับดูเวียนเดียครับคลองบอลเหนียวแน่นมากแล้วจ่ายมาให้เดนิงยิงด้วยซ้ายแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับรอดตายไปโยนิกี้วางเจมส์บอดบราวส์ยิงฟรีคิกเข้าไปแล้ว16 ประตูครับโอเคโอ้ยคือนัดล่าสุดนี้ก็ยิงสวยนะอู้ยิงแบบหมดสิทธิ์เลยนะครับพิกเฟิร์ดนี่คือได้แต่มองนะครับก็เรียกว่าสายตาช่วยในการเซฟไม่ได้เลยคือโอ้จะบินไปก็บินไม่ถึงนะทุกคนสุดยอดจริงเจมส์บอดบราวส์เอาละครับเราตัดได้สารัตชิงไปให้อธิศักดิ์เล่นกับธีรทรและให้ปรเมศวิ่งโอ้โหจ่ายอย่างนี้เทโรนมิงดักไว้ได้ครับแต่ซันวิลล่าขึ้นมาทางขวาอ้าวแต่จับบอลลั่นครับแรมเซ่ทีมชาติไทยได้ทุ่มให้ธีรทรนี่แหละครับไปแล้วทางซ้ายธีรทรบุญมาทันขึ้นมาแล้วเพื่อนอยู่ไหนจ๊ะเพื่อนมาแล้วครับอดิศักดิ์โอ้โหยิงไปติดตัวเอลิมินโดนาทีเนสเกินไปแล้วครับประตูโอ้โหบอลโลกประตูแชมป์บอลโลกทุกคนส่วนเราแชมป์ AFF แชมป์อาเซียนมาแล้วโอ้โหธีรทรวันนี้คือสุดๆครับสุดๆจริงๆถ้าในเกมนี้เป็นผมทองนี่คือเหมือนเป๊ะแต่นี่ผมสีดำก็ถือว่าเหมือนแล้วมากแล้วนะแล้วทีมชาติไทยเรามีโอกาสได้จบสกอร์หลายๆครั้งแล้วไปแล้วครับตรงนี้ไม่ส่งครับยิงเองครับพิธดลแต่ว่าโอ้โหติดบล็อกแล้วไทโรนมิงจ่ายสั้นๆแล้วโอ้โหดูครับเล่นหน้าประตูแอสตันวิลล่าบอกว่าสบายๆไม่ต้องซีเรียสมากไม่ต้องซีเรียสครับสบายๆแย่งสวยครับปรเมศแล้วพิธดลบังโอ้โหบังแล้วปาดเข้าไปให้ปรเมศแม่น้องโดนเบียดแล้วออกเร็วมาที่ดักลาสลุยส์ออกขวาไปที่แรมเซ่โอ้แล้ววิ่งไล่ครับทีมชาติไทยวิ่งไล่ครับได้ไหมได้ครับธีรทรมาแล้วครับปาดเข้ามาที่ปรเมศปั่นโค้งโอ้โหมาร์ติเนสกินไม่ได้เลยครับวันนี้ต้องยิงจ่อๆแล้วมั้งผมว่ายิงไกลเกินไปเนี่ยไม่ได้ครับแล้วจ่ายคืนหลังเอาละอาศัยลูกอย่างนี้คืนประตูมาร์ติเนสโอ้โหเปลี่ยนแกนออกมาแล้วเพื่อนเทไม่ตรงนะเดี๋ยวชาติไทยอย่าเพิ่งเหนื่อยน้องปรเมศเราจะทุ่มไกลครับมาถึงอดิศักดิ์โอ้โหโดนกระแทกไม่ไหวอ่ะกองหลังกระแทกแบบพรีเมียร์ลีกเนี่ยเอ้าปรเมศน็อกกระแทกไม่ได้ครับธีรทรนี่วิ่งตับแจกแล้วนะโอ้โหครึ่งหลังจะเอาอะไรไปวิ่งเนี่ยธีรทรสเต็มหน้าเหลือสีแดงแล้ววิ่งต่อครับธีรทรบอกไม่เป็นไรผมวิ่งต่อช่วยทีมชาติไทยเต็มที่แล้วเปิดมาแล้วครับอดิศักดิ์ไกรสอนโอ้โหมงไม่โดนวุ้ยโอ้แม็กกินออกไปทางซ้ายเบียนเดียโอ้โหดูหมุนแบบ360องศาเดี๋ยวทอนมาเชื่อมครับมาเล่นกันใกล้ๆอดิศักดิ์มาแล้วครับจริงสวยแล้วจับบอลนิดหนึ่งโอ้โหมาร์ติเนสนี่ก็เหนียวจัดๆมาด้วยถุงมือหรือหมักฝรั่งเคี้ยวแล้วนั่นน่ะโอ้ยอะไรจะเหนียวกันขนาดนั้นเดี๋ยวจะได้ได้ทุ่มแล้วธีรทรอ้าวธีรทรมาธีรทรรออยู่ธีรทรบุญมาทันดับเบิลทัชแล้วจริงมาปรเมศจ่ายไปอดิศักดิ์ไกรสอนโอ้โหโดนเบียดแล้วไม่ได้ยิงครับ
จบครึ่งแรก0ประตูต่อ0โอ้โหบูอินเดียดูครับเขาหมุนแบบ360องศาเรามีโอกาสจบสกอร์เยอะนะครับแต่ว่าประตูเหนียวจริงๆครับบุกไหมบุกนะผมสั่งยอมน้องพีสัสลักครับโอ้ธีรธรนี่เหนื่อยนะผมดูทรงแล้วแต่ว่าตัวสำรองเราธีรศิลป์ลงแน่นะครับแล้วก็ยังไงก็ลงครับไอ้5คนลงให้หมดไปครับขึ้นเริ่มขึ้นหลังกันต่อเดี๋ยวนี้อิงก็มีโอกาสได้ยิงเหมือนกันนะครับครั้งเดียวเลยครับของแอสตันวิลล่านะฮะครึ่งหลังนะครับแอสตันวิลล่าได้เคลียร์ก่อนบ้างนะครับบุกจากซ้ายไปขวาของหน้าจอนะครับชุดออกสีบ่วงม่วงม่วงไหมทุกคนทีมชาติไทยชุดสีแดงนะครับดูครับดักดัสลุยโอ้ลุยโดนแซะแล้วก็โอ้โหจะไปต่อไม่ได้ครับพีระโดนกระแทกแต่ว่ายังดักไว้ได้ดีทีมชาติไทยขอเข้ากลางไว้แล้วครับเจ้าพีขึ้นมาสัสลักแล้วชิงเร็วครับครึ่งหลังเรามาชิงเร็วปรเมศโอ้โหดับเบิลทัชแล้วแบบเก๋ๆกังๆแต่ว่าเดนนี่อิงเข้ามาเชื่อมแล้วโอ้โหจ่ายออกมาบูนเดียอีกแล้วตัวอันตรายข้อเท้าเขาข้อเท้าเขานี่พริ้วจริงๆแล้วเจอแซะได้เอ้าทีมชาติไทยเราต้องวิ่งช่วยกันครับตรงนี้ต้องช่วยกันแล้วสายสวยครับธีรธรโอ้โหไปแล้วเพื่อนวิ่งแล้วปล่อยสวยนะครับพีระดลจำรัศมีขึ้นมาแล้วพีระดลหลอกแล้วมีขวาเติมโอ้โหพีระดลบ่มช้าอืดธีรธรนี่ธีรธรบุญมาดันหลบสวยแล้วโอ้โหจ่ายไม่ดีแต่ระดักซ้ายครับธีรธรวิ่งมาธีรธรเท้าขวาโอ้โหธีรธรบุญมาทันทุกคนเอาจริงๆวันนี้ยิงครับยิงแล้วนี่นี่ยิงเหมือนตัวจริงครับวันนี้เท้าขวานะครับแต่ว่าบอลโด่งแล้วบอลโค้งเข้าประตูไปเลยครับหมดสิทธิ์สำหรับมาร์ติเนสผู้รักษาประตูของแอสตันวิลล่านะครับโอ้เรียบร้อยทีมชาติไทยขึ้นนำดูครับชิงกันเข้ามาโอ้แล้วปรเมศตอกซนงงกันไปหมดทีละตอนยิงเลิศโอ้โหบอลโค้งครับเสียบประตูเข้าไปเลยนะครับอย่างกับลูกชิ้นเนี่ยตอกส้นแล้วงงกันไปหมดแต่มีธีรธรคนเดียวที่เซนดีแล้วก็เข้าสามเหลี่ยมเลยครับโอ้โหหมดสิทธิ์จริงๆน้องๆบอกว่าทีวี360องศาสวัสดีครับแล้วหมุนนี่คือจานร่อนนั้นน่ะน้องๆจานร่อนอะไรอ่ะบนล่างหมุนกลับอ๋อหมุนอ๋อ360องศาหมุนรีไซเคิลก็มาโอ้ยอ่ะแล้วครับตัวนี้เป็นเตะมุมของแอสตันวิลล่าดักลาสลุยโยนทีมชาติไทยอย่าเพิ่งอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเริ่มเซมงออกไปรอดทีมชาติไทยครับโอ้โหขึ้นนำด้วยลูกยิงของธีรธรด้วยนะอย่างสวยเหมือดขึ้นไปจะโรนมิงเจออดิศักดิ์แล้วประเมศแย่แหมจะแย่ให้กับโจกอฟเอเคไนของเราแย่งได้ไปแล้วครับเอเคไนวิ่งต่อเอาแล้วสุดเส้นมีเพื่อนมาไหมมีมาครับเป็นธีรธรอีกแล้วไปดีเจกับแฟนๆหลังประตูนะธีรธรบุญมาทันนี่ขอเสียงนะครับแฟนๆทีมชาติไทยทุกคนโบกไม้โบกมือปรบมือนี่ดีใจโอ้โหนี่เดี๋ยวนะเกมเขาจะทำเหมือนตัวจริงเกินไปแล้วโอ้โหนี่ธีรธรยิง1ลูกแต่ว่าในเกมผมยิง2แล้วครับโอ้มาร์ติเนสบอกว่าอย่าให้ยิงเยอะเกินไปแล้วผมเขินกำพลบอกสะใจจุงเบยบิงเย่ๆโอ้ดูภาพช้าครับแย่งได้จากอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับแย่งได้ยังไงไม่รู้แต่ว่าปาดออกมาสวยมากครับธีรธรดีดด้วยขวาใส่จ้อยซะงั้นโอ้โหท็อปเพลเยอร์นะความยากระดับท็อปเพลเยอร์เราก็พอไหวอะเนาะยิงสวยครับทั้งสองลูกเลยครับการเข้าทำของทีมชาติไทยถึงจะดูงงๆไปสักนิดนึงก็เถอะนะนะ2ประตูต่อ0ครับธีรธรแล้วเนี่ยบุกแล้วสั่งบุกแล้วครับแอสตันวิลล่าเทมโป4แต่ว่าโอ้โหเราวิ่งตับแตกไปก่อนปรเมศนอนขวางแล้วน้อง
มันดึกแล้วใช่ไหมง่วงนอนใช่ไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวด้วยวันนี้จะอุ้มธีรธรครับฟอร์มร้อนแรงจัดๆครับไม่ต้องห่มผ้านอนกันเลยทีเดียวงั้นเราส่งเป็นเนี่ยธีรศิลป์ผมเอาตามตัวจริงป่ะตัวจริงลงมางั้นผมเอาบดินลงมาก่อนแล้วก็ธีรศิลป์แล้วลงเหมือนเดิมบดินป่ะเล่นทางซ้ายครับปีกซ้ายอย่างนี้แหละเล่นอย่างนี้แหละแหว่งๆนิดนึงนะธีรธรอย่าเพิ่งหมดนะอย่าเพิ่งหมดเปลี่ยนปรมีออกไปพักครับแล้วก็อดิศักดิ์ไกรสอนอีกหนึ่งคนส่วนเราส่งธีรศิลป์แดงดาแล้วก็บดินทราลงมาธีรธรเราแอสตันวิลล่าตอนนี้โอ้ไม่มีอะไรแล้วครับต้องบุกอย่างเดียวแล้วนอนขวางไว้ขึ้นมาทางขวาแคชปั่นโค้งมาระวังเดนิอิงส์รอดไปเราหม่งเคลียร์ไว้ก่อนนะครับเตะมุมของแอสตันวิลล่ายังไงตามโอ้โหแล้วเดนิอิงส์ปาดเข้ามาให้เพื่อนยิงไม่ตรงขอบอีกแล้วครับโอ้แคชยิงเฉียวไปเฉียวมาครับของแอสตันวิลล่าครับดูครับอิงส์นี่ถอนตัวลงมารับบอลแล้วให้แบ็คขวาอย่างแคชยิงคือถ้าเปลี่ยนเป็นแคชมารับบอลแล้วจ่ายให้อิงอาจจะต้องเหนื่อยหนักแล้วครับกำพลเอารอดไปได้ 2-3 จังหวะแล้วครับทีนี้มาลิงไปทางซ้ายแล้วครับเพราะว่าทางขวาเราไม่มีเราถอดออกนะครับนี่ฮะอูมงได้สวยด้วยบดินมาแล้วครับธีรศิลป์ธีรธรดีดออกไปก่อนแล้วใส่จ้อยมาสวยครับสัสลักมาถึงพิรดลพีระโดนรอธีรศิลป์มาแล้วซ้ายโอ้โหเอมิลิโนมาร์ติเนสปัดลงไปได้แล้วเบียดในด่านครับจ่ายริมเส้นมาเรมเซ่จ่ายติดเองแล้วบดินเล่นจริงกับธีรธรมีขวาแล้วจ่ายจริงบดินพาราจ่ายมาที่ปรเมศพีระโดนปะโถปรเมศออกไปแล้วพีระโดนซัดด้วยขวาครับแต่ว่ากองหลังตามมาบล็อกทันพีระโดนนะทุกคนโอ้ต้องขออภัยครับดูครับชิงและหาช่องว่างครับมีให้ซัดอย่างนี้มีหรือพีระดนจะไม่ซัดเราเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมเนี่ยครับเมื่อกี้ผมเห็นเซมินาสีแดงๆงั้นเราเปลี่ยนเป็นสุวรรณยาเอกนิตลงมาก่อนเอกนิตไปเล่นเป็นกลางรุกแล้วครับยืนคุมตรงกลางเอาไว้ครับวันนี้เล่นดีครับเล่นดีสงสัยเป็นเพราะ AI เราความยากแค่ท็อปเพลเยอร์นะครับส่งอีกนิดปัญญาลงมาแทนพิรดลฉ่ำรัศมีครับแล้วเปิดโอ้จักรพันธ์ไม่ยิงครับจ่ายมายังมีธีรธรโอ้โหจะหมุนเข้าซ้ายแต่ว่าโดนกระแทกฟาวผู้สินจุดโทษครับเอาแล้วโอ้เดนดองเคอร์กระแทกธีรธรสะดุ้งเลยครับแล้วพยายามเข้ามาถามผู้สินครับว่าฟาวอย่างไรมาดูภาพช้าครับเดี๋ยวธีรธรจะแต่งเข้าซ้ายแล้วหันโอ้โหจังหวะหันนี่แหละครับเดี๋ยวน้องเคอร์นี้สกิดก็ไปโดนเต็มข้อเท้าแล้วธีรธรครับจะยิงเองมุมที่ธีรธรชอบนะทุกคนจะอุ้มนี่เลยสัตว์เข้าไปเอมิเลโน่เราขอแฮตทริกได้ไหมอ่ะอย่ามาตรงนี้โอ้โหปัดได้แต่ธีรธรก็ยังยิงคมพอไปดีใจกับแฟนๆตรงนู้นดีกว่านะแฟนๆผมมาแล้วครับพุทธศิลป์วิ่งหนีด้วยธีรธรบุญมาทันนะครับแฮตทริกไปเลยครับเบอร์3ก็ยิง3ประตูแม่เหลือๆจริงๆครับวันนี้ฟอร์มการเล่นของเขาโอ้โหสุดยอด MVP ของ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022นี่แม่ไม่เสียแรงที่เป็นตัวแบกของทีมเราสุดยอดธีรธรคุยกับธีรศิลป์นะก็ยิงไปตรงนั้นนึกว่าจะไม่เข้าซะแล้วเรือสะดุ้งเลยโดนเข้าบอลแล้วลิงมุมที่ชอบมุมที่ใช่แล้วก็เป็นประตูโอ้โหปัดได้เลยนะแต่ว่าบอลไม่ออกครับยิงแรงพอที่จะวิถีของบอลจะยังคงอยู่ในตัวมุมธงนะฮะมุมเสาฮูนินจอยบอก 3-0 เลยนะคะน่าจะเวนจอยเชียร์แอสตันวิลล่าใช่ไหมอ่ะต้องขอโทษด้วยหนาเอกนิปัญญาเวนจอยก็ยังวางมือจากงานมาพิมพ์นะครับนิดหนึ่งเวนจอย
เรามีกามีกาน่ะคุณเอนจอยมาแพทไหนครับมีกามีกาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ถามตัวนะครับ3-1ครับเนนองเกอร์ครับขอยิงคืนมาได้1ลูกนะครับโอ้คนที่ทำเสียจุดโทษเมื่อสักครู่ซัดเต็มข้อครับเท้าขวากิสดากาเมียนซิงจุงเบยบิงเรียบร้อยโดนคุณเอนจอยทัก3-0โดนเลยครับไม่ใช่ละไม่คีนชีทแล้วครับเออจ่ายจริงออกไปทางซ้ายและดีดส้นเอ็นบูอินเดียนี่อันตรายจริงๆแล้วจ่ายตัดเข้ามาโอ้โหกองหลังครับยืนห่างขนาดนี้โอ้โหกินตัวหรือเปล่าเนี่ยมียังไงเดดองเคอร์ดูครับแตะแล้วยิงสบายๆนะฮะเอาคุณเอ็นจอยบอกของวันนี้เสร็จแล้วละมั้งคะแล้วงงเออเสร็จแหละด้วยพี่จีนแอบนินทาอะไรแล้วเหรอไม่มีอะไรครับเอ้าคุณเอนจอยไม่ได้เปิดเสียงนะทุกคนเรารอดไปเดี๋ยวนะครับโอ้ตอนนี้กำลังใจมาที่แอสตันวิลล่าแล้วทุกคนแล้วโอ้เราเปลี่ยนตัวเพิ่มดีมั้ยไม่ได้นินทานะทุกคนถ้าคนที่นินทาเขาจะมีพิรุธนะครับตอนนี้ผมตากรอกเลือกกรอกเลือกไม่ได้มีพิรุธหรอกนะฮะไม่เห็นหรอกเนาะเพราะว่าผมตากิ้งกอกอยู่แถวนี้อ่ะเปลี่ยนทางขวาสักหน่อยครับส่งเจ้าเท่ลงมาเล่นแบ็คขวาไปเลยแล้วสุบัญญาหรอสุบัญญาแทนใครดีธีรธรไม่ให้สุบัญญาไม่ธีรธรอยู่ต่อนี่เจริญศักดิ์ครับลงมาเล่นทางขวาวินจอยบอกไว้มาย้อนเองเนี่ยต้องไปย้อนดูเลยหรอจำไม่ได้หรอกครับว่าย้อนไปตรงไหนคุณนินจอยเดี๋ยวเราก็ไปเล่นในเกนชินอิมแพกแล้วใช่ไหมไปแล้วครับธีรศิลป์รออยู่ข้างหน้าแล้วทุ่มมาติดแคชเต็มๆแล้วเอ้าเจอรุมบดินจ่ายแล้วไปแล้วครับมุมแคบที่แคบๆติกนิดจ่ายไปตึงทางขวาธีรศิลป์แดงดาไปแล้วครับเจริญศักดิ์แทงไว้ธีรศิลป์แหมไม่เอาได้อยู่ธีรศิลป์แดงดาหลอกได้แล้วโอ้โหหลอกได้เฉยๆแต่บดินเหมือนบดินนี่เขาก็วิ่งแข่งขยันขันแข่งดีเนาะเวียนเดียโอ้โหอะไรเนี่ยพื้นที่ตรงนี้แล้วเดนนี่อิงยิงแบบไม่ต้องคิดมากแต่งเขาขวานละซัดเลยครับAI นี่ท็อปเพลเยอร์ส่วนเราเนี่ยบีกินเนอร์ทุกคนอะไรอ่ะทำไมกองหลังเรามันดูครับทางขวาโอ้โหนี่ตั้งเต็นได้เป็นแถบเลยนะเนี่ยแล้วโอ้โหแล้วไปสไลด์ดูง่ายดายจังเลยเนาะใช่ไหมบืนเดียนี่ส่งเฉยๆนี่แหละอ่ะเอาไปแล้วเดนนี่อิงบอกอ่ะเอามาแล้วก็มาถึงอ่ะยิงเข้าโอ้สบายเหลือเกินเล่นแบบนี้ทีมชาติไทยถ้าไม่ได้บุญเก่ายิง3-0ธีรธรเนี่ยธีรธรสักหน่อยถ้าไม่มีธีรธรนี่จะทำยังไงเนี่ยนะตรงซ้ายมีบดินพารานี่บดินพารานี่ในเกมการแข่งขันนี่เขามีดอกบอลโชว์ด้วยนะไม่ใช่ว่าดอกจังหวะที่บอลออกนะครับดอกจังหวะที่เพื่อนส่งมาแล้วก็ดอกเอ้าดูครับบดินพาราเราแต่ชมนิดนึงนี่เล่นดีทันทีไปแล้วบดินรออยู่ทางซ้ายไม่ถึงครับโอ้โหแล้วต้องไล่แล้ววิ่งไล่วิ่งไล่บดินพาราบดินโอ้บดินพาราบดินพาราผมเป็นไงพุทธศิลป์ให้ฟาวลาลาโอ้ยเล่นแรงปนัลลาแล้วกระแทกครับธีรศิลป์ก็กระแทกเหมือนกันโอ้แล้วธีรธรบุญมาทันกระแทกเอาไม่โดนเอาแล้วทีมชาติไทยตอนนี้กลายเป็นไม่เล่นฟุตบอลแล้วครับเล่นมวยปั้มแทนแล้วกระแทกแล้วตามไปเบียดไว้สัสลักเยี่ยมสวยมาที่บดินพาราแหมจะดอกสักหน่อยโอ้บดินพาราดีอยู่นะเมื่อกี้ดีอยู่นะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนสักนิดนึงนะครับเหนื่อยละสัสลักอุ้ยสัสลักเหนื่อยนี่นะเปลี่ยนสัสลักเลยครับเดี๋ยวเอาธีรธรไปเล่นแบ็คซ้ายอ่ะเปลี่ยนครบแล้วหรอเอ้าเปลี่ยนไม่ได้เอ้าทำไมเปลี่ยนไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนครบ3ครั้งน่ะหรอโอ้เปลี่ยนครบ3ครั้งครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรอดลงเลยสุมัญญาอันนี้ธีรธรผมแหม
แอสตันวิลล่ายิงได้ทุ่มเลยคือผมบอกเลยว่าห้ามเจ็บห้ามลาห้ามตายธีรธรโอ๊ยแล้วก็เหนื่อยได้นะครับแต่ห้ามออกเอาละสลักกระแทกกระแทกโอ้โหพุทธศิลป์ให้ฟาวแต่ว่าให้เล่นต่อไปแต่ก็ฟาวเหมือนเดิมครับฟาวไหนอะฟาวสลักครับใครกระแทกแรงไปธีรธรบอกว่าแล้วตรงนั้นไม่ฟาวเหรอครับจานก็ฟาวทั้งคู่น่ะฟาวทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นแต่ตรงนี้คือกระแทกนะแต่ตรงนู้นคือเสียบโอ้ยตายแล้วเอ้ายนอนคุกุมิในกล้องตาเป็นหัวใจมาสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับนอนคุกุมินอนคุกุมินี่มาจังหวะที่ทีมเราโดนใบเหลืองโอ้โหธีรธรโดนตัวร้อยเลยแล้วผู้สินเป่าฟาวซะงั้นเอ้าทำไมอ่ะเมื่อกี้เราส่งไปให้เจริญศักดิ์นะคือถ้าเป่าฟาวเมื่อกี้แปลว่าธีรศิลป์ล้ำหน้าซึ่งโอ้โหเสียบอย่างนี้ตายละธีรธรบอกยังดีนะมีภาพช้าขอยิงไกลเลยบ้างธีรธรบอกขอลองครับขอลองยิงไกลๆลูกนี้มาร์ติเนสบอกสบายแล้วอย่างไรทด6นาทีมาร์ติเนสซัดไปทางซ้ายยังได้ครับลูกาดีนี่ดีนี่ลูกาดีนี่แล้วดักอยู่ดักคืนประตูแล้วก็ดักแหมไม่ได้ยังมงคืนมาได้ครับเอ้าอย่าชะลออย่าชะลอบดินบดินหนักหน่วงนี่โหดเหี้ยมโหดเหี้ยมบดินบดินบดินหลอกโอ้โหหลอกเพื่อนหลอกอะไรบดินแย่แล้วเอกนิดเข้าไปเบียดบดินบดินกับเอกนิดบดินบดินอ่ะเตะทิ้งเลยนี่ไม่ได้เดี๋ยวโดนเบียดไงบดินนี่ก็บดินบดินพลาบดินพลาดอกโอ้โหจะดอกสัก5ครั้งเหมือนตัวจริงแล้วจบเกมครับทีมชาติไทยชนะด้วยบุญเก่าเดรอนแฮททริกครับโอ้โหแมนช็อปเดอะแมตช์แน่นอนนี่ได้ลูกฟุตบอลกลับบ้านด้วยสุดยอดฮะเอาลูกฟุตบอลขึ้นมาดมสักนิดหน่อยกลิ่นมาดามหอมชื่นใจกลิ่นฟุตบอลสิแล้วก็มาสัมภาษณ์สักหน่อยครับเป็นอย่างไรบ้างกับนัดนี้ทุกคนนี่มันภาพบรรยากาศของ AFF Suzuki ครับได้ล้วนๆเลยนะยอดครับนะไปดูไฮไลท์นิดนึงครับการยิงโค้งๆ ของธีรธรบุญมาทันนะครับผมก็ไม่คิดว่าบอลจะมาถึงด้วยนะปรเมศตอกตอกส้นมานะนี่ครับตั้งแต่แรกเลยครับธีรธรมีโอกาสยิงชนเสาแล้วก็มีโอกาสต่อเนื่องเลยนะทีมชาติไทยเดี๋ยวนี้อิงส์ก่อนครับเอาคืนบ้างครับขอทักทายเหมือนกันนี่ทักทายกันด้วยเท้าซ้ายกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าอดิศักดิ์ไกรสอนครับมีโอกาสได้เข้าฮอตตรงนี้ธีรธรอีกแล้วครับมีส่วนร่วมทุกจังหวะที่อันตรายของทีมชาติไทยนะครับโอ้อันตรายความที่ความหมายคือฝั่งเกมรุกนะครับไม่ใช่อันตรายหน้าประตูทีมตัวเองนะแล้วพีระโดนครับได้สอดขึ้นมายิงเนี่ยหักแล้วปั่นติดบล็อกนะครับแล้วลูกนี้อดิศักดิ์ไกรสอนครับช่วงท้ายครึ่งแรกได้โอกาสยิงแต่ว่ามาร์ติเนสครับโอ้โหเหนียวจัดๆเอ้ยคุณเอนจอยบอกน้องโคมิสวัสดีครับด้วยโอ้โหน่ารักนี่ส่วนน้องโคมิไปแล้วไม่รู้ดูไหมนะครับอุ้ยลูกนี้ครับนี่การยิงของธีรธรบุญมาทันถนัดเท้าซ้ายนะครับแต่ว่ายิงเท้าขวานี่ยังกระติดเรดาร์ครับดูครับปั่นโค้งๆเข้าสามเหลี่ยมเลยหมดสิทธิ์ของมาร์ติเนสจริงๆครับเอ้าน้องโคมิยังอยู่นะฮะบอกสวัสดีครับพี่เมทด้วยแล้วก็สวัสดีเสร็จก็จะไปแล้วน้องโคมิบอกน้องผมยังไม่ไปกำลังอะไรอ่ะทอดใช่ไหมครับทอดอกไก่ไหมครับฮ่าๆด้วยอุ้ยอกไก่ไหมเฉือนตรงที่ไหมออกครับแปลว่าน้องใส่ซอสเยอะใช่ไหมล่ะหรือกระทะแบบว่าร้อนเกินไปใส่น้ำมันน้อยไปอย่างงี้ป่ะหรือยังไงฮะทอดแบบแห้งๆทอดแบบจี่ใช่ไหมครับน้องนิกกี้บอกเมื่อวานโมนาโกชนะ 7-1 อุ้ยน้องนิกกี้ 7-1 ยังน้อยไปเมื่อวานถามเมื่อคืนดีกว่าเมื่อคืนแอตแลนต้าครับชนะ 8-2 ฟุตบอลเซเรียอาชนะสตาร์เลตินาน่าชื่อทีมอ่ะโอ้ผมก็นี่เนี่ยเซิร์ชเลยครับเซเรียอา
เซริอาเซริอาอิตาลีนี่นะครับอาตาลันตาชนะซาเลนิตาน่า8-2ครับไปดูไฮไลท์กันได้นะครับโหดจริงๆผมบอกเลยแล้วรุ่นนี้ธีรชรครับยิงจุดโทษเกือบไม่เข้าเหมือนกันนะว้าสุดๆสุดๆน้องโคโกมิไซโกบอกกลิ่นไม้ตึงๆตึงๆกันมาตั้งแต่น้องโมเดิร์นแล้วนะตึงๆนี่คือกลิ่นอย่างเดียวแต่ว่ากินได้ใช่ไหมครับแค่กลิ่นเองมันยังไม่สีดำเฉือนออกครับเฉือนออกโธ่เอาเขาเรียกว่ายังไงดีทำเป็นอะไรนะเกรียมข้างนอกนะครับเป็นกริลพอจะกินแล้วก็เฉือนทิ้งไปคุณจอยบอกว่าเย้ยนะมันไก่ไหมใช่ไหมคุณจอยให้พี่เมธทำให้กินน้องโคโกมิใส่กล่องตาเป็นหัวใจแต่จริงๆน้องโคโกมิก็ให้น้องพีชทำให้กินก็ได้ ไปแล้วครับไปแล้วครับหมดละหมดละมาโนนิกิปารีสแพ้1055บวกอ้าวเดี๋ยวโนนิกินี่เชียร์ทีมไหนบ้างเนี่ยที่พิมพ์มานี่คือเป็นทีมที่ไม่ได้เชียร์ใช่ไหมครับน้องโกโกมิใส่กล่องบอกว่าอร่อยน้องพีชนอนไปแล้ว55เลยโอ้ยอร่อยก็คือไม่ใช่ไหมครับไม่ใช่ไหมไม่ทีมซอน 8.5 ไปเลยครับมาครับอีกสักนัดหนึ่งก่อนปิดไลฟ์แล้วไปเล่นเกนจินอิมแพคกันต่อนะครับไปฟาร์มนี่ไปป่วนใครออนอยู่เดี๋ยวเราจะไปป่วนทุกคนเลยนะทุกคนที่ออนอยู่ตอนนี้ในเกนจินอิมแพคนี้รีบออฟไลน์กันไปหมดละเฮ้ย ได้ข่าวว่า PPG 10จะมาป่วนอะไรอย่างเงี้ย900อีกเหรอ 20,000 GP อ๋ออันนี้มันเป็นการฟาร์มนี่นะทุกคนงั้นผมไปเปิดตัวนั้นใหม่ได้ไหมอ่ะอันนี้เราต้องเล่นโดยใช้ทีมเจลีกไหมอ่ะอ๋อโบนัสเฉยๆเล่นได้มาครับเล่นถ้วยเจลีกสักหน่อยหนึ่งไปเลยใช้ทีมชาติไทยนะครับไปเล่นเพราะอีกอันนึง English League ตัวนั้นต้องใช้นักเตะที่อยู่ในทีมนั้นเลยครับอันนี้เราเล่นได้ครับท็อปเพลเยอร์แหละเนาะทุกคนนะสนุกสนานไปเลยคุณเอนจอยบอกว่าว้าวน้องพีชน่าจะทำอาหารอร่อยแน่เลยนะครับผงชูรส6ลงไป3ซองไม่ใช่น้องพีชใส่ผงรสดีโตเอาเราเจออะไรอ่ะโลอาโซคุมาโมโตหรออู้หูทีมม้าคะนองทีมม้าคะนองสีแดงหรอสีแดงไปเดี๋ยวเราใส่สีฟ้าเออมาอีกหนึ่งนัดนะครับเราทีมชาติไทยน้องโนบบอกว่าไม่เล่นอีวอลเลย์บอลต่อเหรอครับนั่นนะยังมาเล่นมุกอีวอลเลย์บอลโอ้โหอันนี้มีนะผมมีนะเกมโอลิมปิกเล่นวอลเลย์บอลสนุกนะครับแต่เป็นวอลเลย์บอลชายหาดสนุกน้องนบเกมโอลิมปิกถ้าน้องนบได้ดูตัวช็อตของผมใช่ไหมที่ผมเล่นไปตัวนั้นเป็นบาสเกตบอลใช่ไหมครับรวมพลคนหน้าตาดีนะฮะเป็นทีมโอ้เป็นพันสามไม่พีดีแล้วงั้นไหนอะไรเฉลิมศักดิ์อักขีลงมาด้วยอุ้ยธีรศิลป์ฟิชชาร์ดสักหน่อยมาอยากลองเล่นธีรศิลป์คู่อดิศักดิ์ไกรสอนบ้างงั้นเราก็ไปเลยนะไปดูคู่มาโมโตะหน่อยครับนี่ไงฮิราคาวะทุกคนตรงกลาง42ฮิราคาวะคือผมใช้หน้าของเขานะเอามาเป็นหน้าของผมในเกมนะครับในภาคที่แล้วนะครับมีอิโยฮะด้วยกองหลังไปแล้วทุกคนบอกใครอ่ะไปแล้วครับนี่มาดูตอนเขาวอร์มกันแล้วกันนี่มีเรียวเฟสไปไงอันนี้วอร์มซะแล้วอจึกนี่น้องนิกกี้บอก21มกราคม BG เจอท่าเรือครับเนอะไปนัดเจอกันที่คาเฟ่เหรอไม่ใช่ไทยลีกใช่ไหมครับอ๋อเปิดไทยลีกกันมาก็เจอกันเลยเหรออุ้ยแปลว่าน้องนิกกี้จะไปดูที่สนามไหมครับน่าสนุกนะอันนี้ดูที่สนาม BG ใช่ไหมน้องโกกมิใส่กล่องตาเป็นหัวใจวะต้องอร่อยแน่ครับฮ่าฮ่าอร่อยอยู่แล้วครับรสดี2ซองสักขนาดนั้นน้องพีชทำให้ใช่ไหม
โอ้นี่ขนาดคนนอนเรายังจะไปแซวคนนอนเลยนะทุกคนมาครับนัดส่งท้ายของไลฟ์สตรีมวันนี้ซึ่งถามว่าได้คุยอะไรเกี่ยวกับทีมชาติไทยไหมเล็กน้อยมากๆนะครับก็ฝากทุกคนนะครับส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาใดๆหรือว่าการแข่งขันอะไรนะครับก็เป็นกำลังใจมากๆนะครับเห็นได้ชัดว่าวันนี้ทั้งบทสัมภาษณ์ของธีรธรบุญมาทันแล้วก็บทสัมภาษณ์หลังเกมของมาโน่โพกกิ้งนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยก็ให้เครดิตแล้วก็คือทุกคนเห็นภาพบรรยากาศในสนามธรรมศาสตร์รังสิตใช่ไหมครับกองเชียร์คือมาอย่างนี้เลยครับฮึ่มๆเต็มสนามอย่างนี้เลยนะครับก็แบบดูแล้วก็ชื่นใจนะฮะแล้วก็นักเตะนี่มองไปแล้วเห็นกองเชียร์มาแล้วเสียงเชียร์ดังเนี่ยแบบมันโอ้โหลงสนามไปแล้วมันก็กำลังใจนะวิ่งไม่มีหมดนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายผลการแข่งขันก็ออกมาดีด้วยนะครับก็ยินดีครั้งนึงนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับได้คว้าแชมป์สมัยที่7ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับ AFF Mitsubishi Electric Cup ปี2022นะครับก็วันนี้ชื่นมื่นชื่นมื่นทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับเบอร์37นะครับผมเอามาเป็นหน้าตัวเองโอ้เรียวเฟสเกือบทั้งทีมากสุดๆแล้วมีลีโอเคนตะด้วยนะตัวสำรองไม่เรียวเฟสน้องโปรเฟอร์ศิวกรนะไบเออร์เลเวอร์คุสเซนสวัสดีครับด้วยอุ้ยสวัสดีน้องเฟิร์สครับโอ้โหเข้ามาทันแมตช์สุดท้ายพอดีน้องเฟิร์สมาครับอดิศักดิ์ไกรสอนจะเริ่มเขียนนะครับทีมชาติไทยในชุดสีน้ำเงินเข้มปลุกจากซ้ายไปขวาของหน้าจอครับครึ่งแรกเขียนสั้นๆเล่นกันง่ายๆกับธีรศิลป์แดงดาธีรศิลป์ตอกส้นแล้วไปต่อเลยผมไปต่อเลยธีรศิลป์เล่นกับพีระดลพีระดลรอธีรศิลป์วิ่งฉีกข้างขวาแล้วมีอดิศักดิ์โอ้โหธีรศิลป์แต่ยาวไปนิดนึงคุมาโมโตะครับไปทางขวาที่สุกิยามะสุกิยากิไม่ใช่สุกิยามะและธีรศิลป์ไลบีครับธีรศิลป์วันนี้ฟิตจัดแล้วโอ้โหอดิศักดิ์ยิงเร็วพุทธศาสประตูไม่หลับครับถึงจะดึกแล้วก็ตามแหมจะหลับได้ยังไงล่ะรอดูไลฟ์สตรีมเกนชินอิมแพคต่อนะครับ PPG Ten Official โอ้จะมาเจ้าโอ้โหรอดูผมไปป่วนโลกของทุกคนที่ออนไลน์อยู่นะครับวันนี้ไม่มีอะไรทำขนาดนั้นเลยเหรอเราจะไปไลฟ์สตรีมไปป่วนเพื่อนหรออุ้ยไม่ใช่ดิผมจะไลฟ์ไปเคลียร์เควสโลกแล้วกันนะครับเดี๋ยวแหมไปหาแบบไปป่วนเพื่อนอะไรเงี้ยมันฟังดูไม่ดีโอ้โหพิรดลล็อกไปแล้วจ่ายมาที่อดิศักดิ์ไกรสอนเอเคนายไปดีใจตรงนู้นเอเคนายของเราล้มตัวขวาดเข้าไปครับโอ้โหตอนนี้เจ้าตัวไม่ได้เล่นในทีมในสโมสร SCG เมืองทองแล้วนะทุกคนไปเล่นในทีมในลีกมาเลเซียนะฮะจำชื่อทีมไม่ได้แล้วเด้ออุ้ยน้องมอนมาอาเคนาเอเดนสวัสดีครับสวัสดีครับบอกไปไหมพิมไม่ติดน้องมอนแพงแป้นพิมน้องมอนเสียอีกแล้วทุกคนสวัสดีครับนะน้องมอนโอ้สวัสดีน้องมอนด้วยนะครับเข้ามาพอดียิงเข้าเลยน้องมอนโอ้สุดยอดสุดยอดสวัสดีทั้งน้องเฟิร์สและน้องมอนด้วยนะครับโอ้โหกำลังใจเรามาพอดีครับนัดนี้โอ้ลากเลื้อยลากเลื้อยอย่างกับงูเขียวมาหากินปลาอดิศักดิ์ไกรสอนโอ้ยใจเย็นธีรธรกระโดดเมื่อกี้อดิศักดิ์หล่นลงมานี่อัมพฤกษ์เลยนะครับเสียชาติไทยขึ้นนำเร็วครับ1ประตูต่อ0ตั้งแต่นาทีที่เกือบนาทีที่10โอ้ดูธีรธรก็ยังเล่นมาตรฐานสูงเหมือนเดิมอดิศักดิ์ชิงไปให้ธีรศิลป์แล้วจะวิ่งมาชิงกันต่ออดิศักดิ์นอนขวางน้องนิกกี้มีพิมพ์มาเพิ่มเดี๋ยวผมอ่านให้นะครับแป๊บนึงนะธีรศักดิ์ธีรศักดิ์ไม่ใช่ธีรธรกับอดิศักดิ์เป็นธีรศักดิ์ไปแล้วแล้วครับอดิศักดิ์ไกรสอนจ่ายมาพีระดลผมซัดอีกแล้วครับโอ้โหอารมณ์ซ้ำซ้ำโอ้เซฟจริงๆครับผู้สาประตูเจ็บข้อมือเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรแล้วทีมชาติไทยจะได้เปิดเตะมุมครับเปิดเข้ามาธีรธรเล่นเร็วอดิศักดิ์แหมสุพนันสุพนันไม่เปิดเล่นสั้นๆแล้วชิงมาสุพนันบุรีรัตน์ปาดโอ้ปาดผมว่าจะปาดลงพื้นแต่ว่าเปิดโด่งซะงั้นแล้วนิกกี้บอกว่าสายสุนีชนะฟันดาบไทยแชมป์โลกคนพิการหญิงเหรียญทองครับสุดยอดครับโอ้สายสุนีชนะนะครับ
สุดยอดสุดยอดตอนนี้กี้นี่ก็ติดตามข่าวสาร breaking new นะครับเป็นข่าวกีฬาวงการกีฬากับน้องนิกกี้ได้นะครับชาแนลนิกกี้ไม่ใช่น้องกี้ผมไม่มีชาแนลวีโน่นิกกี้ต้องทำแล้วแหละชาแนลสรุปกีฬารายวันอย่างเงี้ยเออสำหรับคนที่แบบขี้เกียจไปหาอ่านเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวน้องนิกกี้ทำจัดให้นะครับนี่ breaking new นะครับ by TC9 โอ้เดี๋ยวคุมาโมโตโอ้โหพ่อหนุ่มครับคันหัวเลยทีเดียวก็มงไม่เข้าแล้วดูครับชิงขึ้นมาดีมากเบียดอูเอาไม่อยู่ครับเบียดแล้วจิ้มออกมาแล้วชิงวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับเกือบตายแหมยูฮิอ๋อโอ้หรือยูไฮนั่นแหละยูฮินะผมว่าผมยูฮิชื่อเขาเปิดโด่งขึ้นมาอาดิศักดิ์ขึ้นสูงโอ้โหมงแต่ว่าจิตรสินเก็บไม่ได้แล้วโอ้โหคุณมองประตูด้วยครับเล่นบอลชิงเท้าสู่เท้าต้องคืนพุทธศาสประตูสัมตูเล่นสั้นๆครับไปทางขวาโอ้ดูครับพยายามต่อบอลเท้าสู่เท้านะครับทีมจากเจลีกนะฮะสังเกตว่าสไตล์การเล่นเนี่ยสไตล์พรีเมียร์ลีกกับเจลีกนี้ไม่เหมือนกันนะทุกคนนัดแรกที่เราเล่นเนี่ยเป็นอังกฤษลีกหรือว่าสไตล์พรีเมียร์ลีกการเข้าบอลการจ่ายบอลก็จะไม่เหมือนกันเนาะโอ้แล้วดูครับอาศัยความสามารถพิเศษเฉพาะตัวแล้วไปแล้วครับริมเส้นทางขวามีชิมะเติมขึ้นมาแล้วเปิดอันตรายครับโอ้โหกำพลยังเซฟไว้ได้ครับมีขวาสุพนันวิ่งฉีกไปรอกำพลคว้างยาวมาสุพนันวิ่งไปสุพนันวิ่งไปวิ่งไปแล้ววิ่งไปต่อสุพนันไปแล้วไปต่อสุพนันบอกผมจะไปต่อโอ้โหเอาทำไมไม่ชิงกับอดิศักดิ์สุพนันเป็นอะไรอ่ะทำไมอยากชิงกับธีรสินเหรอไปแล้วอดิศักดิ์บอกผมวิ่งแทนแล้วก็ได้ทีละตอนจ่ายแทงอย่างนี้อดิศักดิ์บอกถึงกับเงือบเลยอดิศักดิ์ไกรสอนไปรอผู้รักษาประตูมาแล้วยังไงเตะทิ้งไปเลยทีมชาติไทยนี่เข้าไปกดดันจนเกมรับฝั่งคุโมโมโตะนะครับต้องเตะทิ้งสัสลักได้เปิดด้วยซ้ายยังตกมาได้ครับผู้รักษาประตูแล้วโอ้โหดูครับการจ่ายบอลตรงกลางหน้าประตูแล้วชิงขาหมัวขึ้นมาแล้วครับทางซ้ายซากาโมโตะตัวนี้ตัวจี๊ดผมโอ้โหแต่ว่าจับบอลลั่นไปซากาโมโตะนี่ผมเคยไม่ใช่เคยแหละคือผมซื้อเขามาเล่นในทีมเจยูธนะครับแล้วก็เล่นปั้นเขาผมพอรู้ว่าเขามีความสามารถยังไงบ้างประตูเสียเส้นแล้วทุกคนมาแล้วธีรศิลป์ยิงโอ้โหเมื่อกี้น่าจะได้แต่ไม่ได้พี่มีนมาแล้วไอมีนแอดมีนเวียดนามจุดๆส่งยังแบดแซดอย่างบ่อยสั่งลาวันเด็กโดยคุณครูอุ้มบุรีรัมย์จากสถาบันมารีนอสแชมป์เจลีกแบบบทละครนะครับเขียนไว้พี่มีนส่งยังแบดเข้ามาเหรอพี่มีนโอ้ตามหลอกหลอนผมมาแล้วครับแอดมีนเรามาแล้วทุกคนโอ้โหสุดยอดเรียกว่าอย่าเรียกว่าแอดมีนเลยเกรงใจพี่มีนเปิดโอ้ธีรธรพี่มีนมาไม่ทันนัดแรกธีรธรผมแฮตทริกนะพี่มีนผมบอกเลยว่าที่สุดแล้วธีรธรนี่คือโหดจริงๆนะครับเป็น MVP ด้วยนี่ไงน้องนิกกี้บอกว่าปีนาโปลีนำจ่าฝูงแบบมีความสุขครับอ๋อมีนำจ่าฝูงแบบไม่มีความสุขด้วยเหรอครับในการนำจ่าฝูงนะนาโปลีก็เพิ่งชนะยูเวนตุสใช่ไหมครับมาผมก็ได้ดูไปเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีไฮไลท์นะก็ผมต้องตามดูอยู่แล้วครับผมคอรัสเคเลียนะครับผมชอบมากนะครับเป็นปีกซ้ายจากจอร์เจียนะครับทีมชาติจอร์เจียโอ้พี่มีนมาเนี่ยมาทรงอย่างแซดแบดอย่างบ่อยทรงอย่างแวดแซดอย่างฟอยไหมครับทีมสุพนันเปิดโด่งๆมาธีรศิลป์โอ้ไม่ถึงครับถ้ามงนี้คอหักแน่นอนอุสุสารัตจับบอลยาวไปนิดนึงครับกระชอแต่ว่าธีรศิลป์เป่าจบครึ่งแรกทีมชาติไทยนำ 1-0 นะฮะโรแอสโซคุมาโมโตะนำโดยอดิศักดิ์ไกรสอนนี่มาครึ่งแรกนี้ก็ไม่น่าจะเหนื่อยกันมากนี่นะครับพี่มีนบอกว่าทรงยังแซดแบดอย่างบอยนะครับโน้ธีรธรบุญมาทันเอาละครึ่งหลังกันเลย
後半に向かいます。นี่พี่มีนบอกว่าแอดมินขอใช้พื้นที่นี้ขอบคุณทีมชาติทุกคนที่สละเวลาเกือบ2เดือนเพื่อแฟนบอลไทยทุกคนให้มีความสุขกันทั่วหน้ากันทุกคนในวันนี้ผมปล่อยจอยตบมือให้พี่มีนแล้วครับสุดยอดครับสุดยอดนี่คือแล้วพี่มีนก็ลงชื่อแอดมินไปด้วยไม่ใช่แอดมินด้วยนะแอดมินด้วยนะโอ้พี่มีนสุดยอดครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่มีนนะครับนี่รอพี่มีนมารวมทีมอยู่นะพี่มีนยังไงดีพี่มีนมาบ้างมาเป้าพี่มีนรวมทีมเวอร์วอร์ซีอีกสักตอนนึงจะจบแล้วพี่มีนวันไหนดีพี่มีนว่างวันไหนดีนี่ไงในแชทไม่รู้คุณเอนจอยยังอยู่ไหมนะแต่ว่ามีน้องเต้มาครับโดโกแฟมทีเอชบอกพี่เจ็ดงับสวัสดีงับน้องเต้งับโอ้น้องเต้จากชาแนลโดโกงับเอาไม่ใช่โดโกแฟมทีเอชอุ้ยฟาวสวัสดีน้องเต้ด้วยนะครับโอ้ยถ้าน้องเต้ออนนะครับเดี๋ยวผมไปป่วนโลกน้องเต้น้องเต้ผมจะไม่กดรับงับน้องเต้ไลฟ์หรือเปล่าวันนี้วันจันทร์ด้วยเอ้ยยังไม่รู้แหละไม่รู้ใครไลฟ์วันนี้หรือใครออนผมไปป่วนแน่ไปป่วนโลกไลฟ์ป่วนโลกเพื่อนอย่างนี้หรอเราจะตั้งชื่อไลฟ์ว่าป่วนโลกเพื่อนเหรอมันไม่ดีนะไลฟ์เคลียร์เควสโลกเลยก่อนนะไลฟ์เคลียร์เควสโลกอะไรเงี้ยพอไปถึงเควสโลกอะไรหรอโลกป่วนโลกเพื่อนธีรศิลป์จับสวยแล้วจ่ายให้ธีรธรโอ้โหธีรธรจับบอลใกล้ตัวไปหน่อยแหมนะเสียดายนะเสียดายน้องนบออกมาได้ไงเนี่ยอุ้ยน้องเต้ชอบดูเกมฟุตบอลน้องนบไม่ใช่ไม่ใช่น้องเต้บอกว่าเดี๋ยวรอไลฟ์นะครับน้องเต้นี่รอมาแน่นอนนี่ธีรธรครับดักก่อนได้แล้วไปต่อธีรธรโอ้โหจะใช้สูตรกระเด้งแล้วกระโดดไปเอาอีกทีนึงตีลังกาไปเอาบอลนะครับแล้วอ้าวธีรธรล้มไปทำไมธีรธรลุกขึ้นมาธีรธรห้ามล้มห้ามเจ็บห้ามตายโอ้ยไล่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 ให้สุดสุดยอดครับพีระดลน้องนิกกี้บอกว่า U21 แมนยูชนะลิเวอร์พูล 2-1 บอลหญิงเอาใหม่ U21 แมนยูน่ะชนะลิเวอร์พูล 2-1 แล้วก็บอลหญิงแมนยูชนะลิเวอร์พูล 6-0 บอลชายแมนยูชนะลิเวอร์ 2-1 ครับบอลชายนั่นคือ U21 เลยครับน้องนิกกี้นะฮะโอเคเนี่ยพี่มีนบอกแอดน่าจะยิงซอมบี้ไม่โดนแล้วง่วงจัดอุ้ยเดี๋ยวเอาวังวันที่พี่มีนว่างเราจะนัดกันนะครับแล้วผมจะได้นัดแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับเป็นคุณเอนจอยนะครับคุณน้องเอนจอยจาก Channel Simple Meat นะครับChannel ที่ทุกคนยอมรับว่าน่ารักที่สุดในโลกนะครับเปิดเข้ามาก่อนธีรศิลป์โอ้โหอดิศักดิ์นี่รอง้างอยู่แล้วนะครับที่จริงก็ง้างแล้วด้วยนะครับแล้วก็ยิงแปสไปแล้วด้วยเอ้าธีรธรดักสวยครับแล้วบังเล่นใกล้ๆกับอดิศักดิ์จ่ายมาธีรธรบุญมาทันธีรธรรอจังหวะนิดนึงแล้วเปิดยกมาเสาสองโอ้โหจะให้อดิศักดิ์เหรอโอ้โหดูครับมันสมองของกูอุ้มครับเอาไปทำห่อหมกกินนี่น่าจะอร่อยครับมันสมองไม่ใช่อย่างนั้นปะโถน้องนิกกี้ออกชนะลิเวอร์พูล3ชุดครับโอ้ยน้องนิกกี้แล้วก็ในพรีเมียร์ลีกนะชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยใช่ไหมแบบว่าผมกลับมาย้อนถามนิดนึงล้ำหน้าไหม ล้ำหน้าไหมทุกคนถ้าปกติถ้าปกติเนี่ยจะล้ำไหมครับถ้าไม่ใช่จังหวะอย่างนั้นน่ะใช่ไหมถ้าเป็นแบบวิ่งไปเฉยๆแต่ไม่เอาบอลเนี่ยในเกมยังล้ำเลยทุกคนไปแล้วครับธีรศิลป์รออยู่ธีรศิลป์บังโอ้โหโดนกระแทกธีรศิลป์ซัดโอ้โหประตูก็ยังจะเหนียวอีกแล้วโอ้ถุงมือนายนี่มันเหนียวเกินไปแล้วนะเนี่ยอดิศักดิ์ไกรสอนจิ้งไปให้ธีรศิลป์โดนกระแทกนิดนึงยิงเลยโอ้โหประตูนี้ก็ดีดยังกระกบนะครับรีสปอนส์ดีมากแล้วได้เตะมุมทีมชาติไทยเปลี่ยนตัวสักหน่อยแล้วกันโอ้อดิศักดิ์เหนื่อยพี่มีนบอกว่าล้ำนะแต่กรรมการให้ก็เอาสิครับใช่ไหมให้ก็เอาสิครับใช่ไหมแหมสุบัญญาไม่ได้ลงนัดเมื่อกี้ให้สุบัญญาลงสักหน่อยนะครับเดี๋ยวนี่ให้เล่นกลางรุกด้วยนะแค่นี้แหละครับเปลี่ยนแค่นี้ใช่ไหมคือตามจังหวะนั้นน่ะก็ควรจะล้ำนะครับตามที่ผมดูมันก็ควรจะล้ำนะครับแล้ว
รูปเกมมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้ด้วยนะครับคือถ้าลูกนั้นล้ำแล้วแมนยูไม่ได้ประตูนะครับหุยธีรธรหลอกธีรธรจะโอ้โหหลอกได้เฉยเอ้าไปต่อธีรธรวิ่งไปโอ้โหจ่ายอย่างนี้ธีรธรวิ่งไปจะอุ้มจะอุ้มยังซัดได้โอ้โหจะอุ้มสุดยอดไปแล้วจะอุ้มผมใช้จะอุ้มให้หนักไว้ใจจะอุ้มจะอุ้มพีกพีกพีกโอ้เกินไปละเกินไปละจะอุ้มน่ะเกินไปละเอ้าแย่งได้เฉยไปแล้วปาดเข้ามาไม่ถึงธีรศิลป์ธีรศิลป์แหมจะสไลด์สตามินาหมดนะแล้วแซะไว้โอ้โหแซะไม่โดนแย่แล้วแย่แล้วบังไว้โอ้ยแดงมาทางซ้ายคามิมูระเจอครับสัสลักดักสวยแล้วธีรธรธีรธรแหมธีรธรนี่ก็จังหวะดีจริงนะธีรศิลป์ไปแล้วครับปรเมศปรเมศมาใหม่น้องน้องมาใหม่แตะวิ่งไปแล้วครับมาใหม่อย่างนี้ปาดเข้ามาโอ้โหน้องเอ้ยน้องยิงเองดีกว่านี่ครับธีรศิลป์แดงดาบอกน้องน้องต้องยิงเองอย่างพี่ธีรศิลป์แดงดาไปดีใจตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเออน้องน้องบอกว่าตั้งชื่อว่าไลฟ์ขโมยของโลกชาวบ้านมีทั้งขโมยปลาขโมยดอกไม้ขโมยอะไรอ่ะดอกดอกทิวลิปแล้วก็ดอกกุหลาบมีก้อนหินด้วยขโมยแร่หรอขโมยเพชรนะฮะนิดนึงเอามือนิดนึง ไม่ได้ดิอย่างนั้นเจ้าของโลกเขาก็ไม่เราเข้าดิน้องนกเราต้องแบบว่าเควสทำเควสโลกเออคือเควสโลกโลกเพื่อนโดยนิกี้บอกทีมสินแดงดา63ประตูกับทีมชาติไทยครับนี่แล้วลูกนี้บวกไปอีกไหมฮะนี่ทีมสินบอกสุดยอดน้องนิกี้จุ๊บๆนี่นันกี้ว่าห่างซิโก้แค่9ประตูครับโอ้ยอยากได้ประตูเพิ่มไปที่โฮมโปรนะครับตามที่น้องนบเคยบอกไปมันบ่เมียนประตูคนละประตูเข้ามาใหม่ครับคุมาโมโตะคุมาโมโตะบอกขอสักลูกได้ไหมขอสักลูกได้ไหมอย่าไม่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 เตะทิ้งไปก่อนโอ้ยได้เป็นลูกทุ่มครับห่างแค่9ประตูนี่สบายๆนะครับถ้าได้ลงสนามนะฮะแต่ช่วงนี้น่าจะไม่มีแบบโปรแกรมทีมชาติในได้เล่นเลยนะแต่ก็มีโอกาสครับมีโอกาสโอ้โหกำพลบอกไม่ให้ขอสักลูกใช่ไหมไปแล้วครับทีมชาติไทยขอบุกบ้างขึ้นมาสุมัญญาสุมัญญานั่นๆๆขอดับเบิ้ลทัชดับเบิ้ลทัชผ่านนะแต่จ่ายไม่ผ่านนอนขวางโอ้โหไม่ทันเอาแล้วครับจ่ายบอลจังหวะเดียวนี่โดนผู้สินใจเย็นใจเย็นอย่าตีกันโอ้อักขีผมโอ้โหหันหลังให้เต็มๆลงนบปลาปะเออมาสามอันเฉลิมศักดิ์อักขีครับมาหันหลังใส่อย่างนี้เปลี่ยนอีกสักหน่อยเลยนะแหมมีโอกาสได้เปลี่ยนตัวแล้วทุกคนพันษาลงสักหน่อยไหมพันษาไม่ได้ลงเลยอ่ะพันษาลงมาสักหน่อยแล้วก็สุพนันท์ไงวิงั้นแบ็คขวานี่ไงบดินไปเล่นแบ็คขวาไหมเนี่ยจักรพันธ์ไงเล่นแบ็คขวาได้เออสารัตเหนื่อยพอดีเลยครับงั้นผมส่งเป็นบดินลงมานะเปลี่ยนโคแล้วครับบดินไปบดินไปเล่นทางซ้ายโอเคมาอุ้ยเอ๊ะเล่นเลยครับพี่มีนบอกว่าแต่ด้วยกฎและ VAR ไม่พิจารณาว่าล้ำแบบชัดเจนซึ่งดุลพินิจกรรมการส่วนใหญ่ให้ล้ำได้แต่ด้วยกฎที่จะให้ไม่ล้ำก็ได้เพราะไม่ได้แตะบอลและกองหลังก็เจ้าโอ้ยเดี๋ยวโมจะอ่านของพี่มีนโอ้โหยังดีครับกำพลกำบอกองหลังกำพลอีกแล้วโอ้โหเตะทิ้งเถอะเออยรอได้ไงเนี่ยปรเมศทำอะไรน้องโอ้ยชนะ 2-0 พอดีครับผมอ่านที่แอดมินบอกมาเดี๋ยวนะครับธีรศิลป์ครับแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะโอ้โหแล้วไปเล่นนางเงือกน้อยกับเฉลิมศักดิ์อัคคีโอ้พี่มีนบอกว่าคือด้วยกฎแล้วก็ VAR ที่พิจารณาแล้วนะครับแบบคือไปดูซ้ำแล้วอ่ะว่าไม่ล้ำหน้านะครับแบบชัดเจนนะครับคือแบบมันมีทั้งก้ำกึ่งแล้วก็ไม่แบบคือมองปุ๊บรู้เลยว่าล้ำหน้าก็คือถ้ามาร์คัสเรชฟอร์ดโดนบอลนะครับหรือไปบังลายการวิ่งของอาคันยี่นะครับก็จะเป็นการเรียกว่าล้ำหน้าหรือแบบไปสะดุดไปวิ่งชนไปทำอะไรที่เป็นการสกรีนอะไรเงี้ยก็จะเป็นการล้ำหน้าแบบชัดเจนนะครับ
แล้วก็แบบจงใจเข้ามาทำลายจังหวะผู้ต่อสู้อะไรเงี้ยเนาะนี่ดูไฮไลท์รอนะครับตอนที่ผมฝอยนี่ไงพี่มีนบอกว่าแต่ด้วยกฎที่จะให้ไม่ล้ำก็ได้เพราะไม่ได้แตะบอลและกองหลังก็ เกิดเหตุอย่างที่เห็นแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮ่าๆเดี๋ยวพี่มีน แอดนี่คือพี่แอดเหรอพี่แอด พี่มีนนะใช่ไหมกองหลังก็ไปชะลอไงทุกคนถ้ากองหลังวิ่งเต็มข้อมาแล้วเผื่อสไลด์ไปเขาก็พากันคือคุณฟุกอย่างเจเนลคุณฟุกเฟมิลี่เนี่ยก็บอกเหมือนกันครับว่าต่อให้วิ่งเต็มข้อมาอย่างเงี้ยอาคันจี้ก็อาจจะไม่ทันลูกบอลลูกนั้นอะไรเงี้ยก็นั่นแหละฮะน้องนบบอกว่าฮ่าฮ่ามีตีกันกลางสนามด้วยเอ้าน้องนบชอบหรอเฮ้ยน้องนบชอบมีอีเวนต์แอคชั่นอย่างนี้เดี๋ยวผมจัดให้ไม่ได้ดิประตูพี่มีนบอกในฐานะแฟนอสูรสีแดงก็ต้องน้อมรับคำตัดสินแหละแบบเต็มใจพี่มีนนอกจากพี่มีนแล้วตอนเนี้ยมีน้องนิกกี้ด้วยนะน้องนิกกี้คือไม่พูดถึงเลยเนี่ยน้องนิกกี้กำลังแบบเงียบฟังพวกเราอันนั้นอยู่น้องนิกกี้จะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแต่น้องนิกกี้ก็แซวลิเวอร์พูลเยอะเลยนะโธ่แฟนบอลแมนยูหรอก็โอ้ไม่รู้จะพูดว่าอะไรต่อแต่ว่าถ้าจะให้ผมพูดถึงจังหวะนั้นเนาะคือจะบอกว่าฟาวไหมเนี่ยก็ฟาวแหละทุกคนล้ำหน้านะครับแต่ถามว่าผลประโยชน์เนี่ยฝ่ายที่ได้ผลประโยชน์แล้วผู้ตัดสินก็มองว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ทำผิดกฎซึ่งการตัดสินออกมาตรงนั้นก็ชัดเจนครับผู้ตัดสินไปดู VAR ด้วยดูจอด้วยมันก็ไม่ได้เป็นการผิดกติกาหรือว่าเข้าข้างแบบจงใจแต่อย่างไรดูตอนจบโอ้โหเกือบตายทุกคนในรอดได้ไงเนี่ยโอ้ยกำพลสุดยอดนะไปทุกคนไปงานสุดท้ายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะไปต่อกันที่เกมเกชินิแพกนะครับใครยังไม่ได้นอนหรือใครที่ออนไลน์อยู่นะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เดี๋ยวผมไปป่วนแน่นอนกำพล 7.0 เลยนะครับธีรศิลป์เป็น Man of the Match นัดนี้นะครับพูดถึงพรีเมียร์ลีกแล้วก็เชลซีนี่ก็ชนะได้เนาะชนะคริสตัลพาเลซแบบเฉือนนะครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์1-0นะครับส่วนสเปอร์นะครับแพ้อาร์เซนอล0-2อันนี้ก็เกือบวางมวยกันในสนามด้วยนะครับแรมสเดลนะกับใครอ่ะผมไม่รู้ภาพช้าผมไม่ได้ดูแล้วก็นิวคาสเซิลยังมาแรงนะครับนิวคาสเซิลชนะฟูลัมไปได้1-0นะครับถึงสกอร์จะน้อยแต่ว่ารูปเกมนี้สุดมันนะครับแล้วก็ตามที่น้องนิกกี้บอกเนาะไบรตันแอนด์โฮฟฟอร์เบียนโชว์ฟอร์มดุมากๆนะครับชนะลิเวอร์พูล3-0เลยเอเวอร์ตันก็แพ้ซาวด์แฮมป์ตันนะครับโดยลูกฟรีคิกของเจมส์วอตพราวส์นะครับเหมือนไปตีกอล์ฟมากกว่านะปะโถแล้วเนมฟอร์เรสก็ชนะเลสเตอร์ไป2-0นะครับตั้งแต่วันเสาร์เลยนะวูลแฮมป์ตันเฉือนเวสต์แฮม1-0นะครับคู่วันเสาร์แล้วก็แมนยูชนะแมนซิตี้ไปได้แบบพลิก2-1 นะครึ่งหลังนี่โอ้โหบุกยับเลยครึ่งแรกแมนยูก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับโอกาสในการทำประตูเนี่ยพอทำไม่ได้เนาะแมนซิตี้ก็มานำโดยแจ็คกิลลิชแต่ว่า2ประตูที่แมนยูได้ก็คือสวยทุกลูกนะครับถ้าไม่มองว่าเป็นการล้ำไม่ล้ำอะไรเงี้ยเนาะก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแอสตันวิลล่านะครับชนะลีดส์ไป2-1เนาะก็เดี๋ยวผมเอาโปรแกรมการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกมาฝากทุกคนดีกว่าพูดไปถึงนี้ก็เดี๋ยวจะมีการแข่งช่วงคืนวันพุธนะครับคืนวันพุธ3:00วันพุธที่จะถึงคือวันพุธที่18นี้นะครับก็3:00นะครับของคืนวันพุธนะครับหรือเช้าของวันพฤหัสนะครับก็เป็นคริสตัลพาเลซเจอแมนยูนะครับแล้วก็คืนวันพฤหัสนะครับหรือเช้าวันศุกร์ที่20 3:00นะครับแมนซิตี้เจอสเปอร์สนี่ก็สุดมันเช่นกันนะครับตารางคะแนนตอนนี้ทุกคนอาร์เซนอลอันดับที่1นะครับของพรีเมียร์ลีกนะครับนี่ฤดูกาล 2022-2023 นะครับอาร์เซนอลคือแบบมาแรงมากยากแล้วล่ะถ้าผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปอาร์เซนอลยังนำอยู่สบายๆเลยอย่างนี้มีอยู่47คะแนนนะครับแข่งไป18นัดแล้วนะอาร์เซนอลอันดับ1นะครับอันดับ2แมนซิตี้นะครับมี39คะแนน
แข่งไป18นัดนะครับอันดับ3นิโคโซนะครับนี่ก็มาแรงเหมือนกันนิโคโซแข่งไป19นัดมี38คะแนนนะครับอันดับ4แมนยูนะครับขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาลุ้นแข่งไป18นัดมี38คะแนนเท่ากับนิโคโซเลยนะครับคือมีโอกาสที่แมนยูจะแซงนิโคโซขึ้นไปได้ถ้าเล่น19นัดเท่ากันด้วยนะครับอันดับ5สเปอร์นะครับแข่ง19นัดมี33คะแนนอันดับ6ฟูลแลมแข่ง20นัดมี31คะแนนอันดับ7ไบรตันนะครับโอ้โห18นัด30คะแนนอันดับ8เบนฟอร์ด19นัด29คะแนนนะครับอันดับ9ลิเวอร์พูลนะครับ18นัด28คะแนนอันดับ10เชลซี19นัด28คะแนนนะครับอันดับ11แอสตันวิลล่า19นัด25คะแนนอันดับ19อันดับ12คริสตัลพาเลส18นัด22คะแนนนะครับอันดับ13นอร์ทิงแฮมฟอเรสต์19นัด20คะแนนอันดับ14ครับลีดส์ยูไนเต็ด18นัด17คะแนนอันดับ15เลเซอร์ซิตี้ครับ19นัด17คะแนนอันดับ16วูฟแฮมป์ตัน19นัด17คะแนนนี่17คะแนน3ทีมรวดเลยนะครับแต่ลูกได้เสียฝั่งลีดส์นะครับเท่ากับเลสเตอร์เลยนะครับก็ลีดส์นี่ลงสนามน้อยกว่าก็เลยเป็นอันดับที่14นะครับคือลีดส์เลสเตอร์วูฟมี17นัดเท่ากันนะครับแต่ลีดส์แข่ง18นัดเลสเตอร์กับวูฟแข่ง19นัดนะครับอันดับ17ครับบอร์นมัธ19นัด16คะแนนแล้วก็3อันดับสุดท้ายนะครับเริ่มที่อันดับ18เวสต์แฮม19นัด15คะแนนเอเวอร์ตันนะครับ19นัดเช่นกัน15คะแนนเหมือนกันเซาท์แฮมป์ตันอันดับสุดท้ายอันดับที่20ครับ19นัด15คะแนน15คะแนนเท่ากัน19นัดเท่ากันเวสต์แฮมเอเวอร์ตันเซาท์แฮมป์ตันนะครับแต่ว่าลูกได้เสียเวสต์แฮม -10 เอเวอร์ตัน -11 เซาท์แฮมป์ตัน -17 ชนะมานัดล่าสุดนะครับทำให้เซาท์แฮมป์ตันเนี่ยมีโอกาสอยู่นะครับคือถามว่าทีมที่17นะตั้งแต่ Leeds United นะอันดับที่14ก็ยังไม่ได้ห่างจากเซาท์แฮมป์ตันอันดับสุดท้ายอันดับที่20ที่มี15คะแนนนะครับคือถ้า Leeds แพ้เซาท์แฮมป์ตันชนะลำดับก็จะเปลี่ยนทันทีนะครับคือเซาท์แฮมป์ตันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปสู่แบบช่วงปลอดภัยได้นะครับในลำดับที่14อีกทีนึงคือตอนเนี้ยอันดับที่14จนถึงอันดับที่20ขับเคี่ยวกันสนุกมากครับรวมไปถึงอันดับชิงอันดับ2อันดับ3อันดับ4นะครับแล้วก็อันดับ5อันดับ6อันดับ7อู้8ด้วยอ่ะ9ไปถึงลิเวอร์พูลเลยอ่ะ10ไปถึงเชลซีเลยครับนะทีมประมาณนี้ก็ยังแข่งขับเคี่ยวกันเพื่อที่จะได้รับท็อป4นะครับส่วนอันดับ1อาร์เซนอลบอกว่าถ้าไม่โอ้โหคือนัดล่าสุดก็เล่นดีมากนะโอเดกาดยิงไกลเสียบเขาแล้วปาเต้นี่ยิงสนั่นคานนี่เกินไปแล้วนะครับนะฮะโอเคนะผมว่าเนี่ยน้องนิกกี้นะน้องนิกกี้บอกว่าเรสเฟิร์ด114ประตูกับสโมสรแมนยูครับเรสเฟิร์ดตอนนี้ก็แบบโอ้โหท่าดีใจของเขาชี้ไปที่หัวนี่คือตั้งสมาธิได้ดีนะครับสุดยอดน้องนบบอกว่าหน้ามีมินิเกมโปรทีมเวสลิงต่อยๆด้วยไม่มีนิเกมฟุตบอลน้องนบเต็มที่เขาก็มีแค่ชนๆกันแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เยาวชนนะฮะแต่ถ้าเกมมวยปั้มเดี๋ยวต้องไปเล่นในโอลิมปิกนะฮะได้ๆผมมีนะเกมยูโดถ้าน้องนบชอบเดี๋ยวเรามาไลฟ์เกมโอลิมปิกกันนะฮะว่างๆพี่มีนบอกว่ารอสเปอร์สตัดแต้มแมนซีอีกทีนัดหน้าเพราะคอนเต้น่าจะแพ้ไม่ได้อีกแล้วนะมีสิทธิ์ตกงานสูงเพราะพอตเตอร์นะเก็บแต้มได้ซะทีหลังจากบอร์ด3แต้มมา10เกมใช่ไหมครับก็คือเก็บแต้มได้สักทีหลังจากบอร์ด3แต้มมา10เกมเลยนะครับโอ้โหแต่ก็ยังว่าครับตามอันดับอ่ะสเปอร์อันดับ5ไงใช่ไหมแล้วพี่มีนบอกว่าจะให้เขาตัดแต้มกันกับเชลซีอันดับ10แต้มเชลซี28สเปอร์33นะครับสเปอร์อ่ะยังไงเขาก็ต้องลุ้นติดท็อป4ไว้ก่อนใช่ไหมล่ะโอ้แต่ก็อย่างว่าครับอย่างว่าเดี๋ยวโปรแกรมพรีเมียร์ลีกยังมีตัวสุดสัปดาห์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอามาฝากกันด้วยนะครับนี่พี่มีนบอกเวลเบซิอุสนะครับเวลเบกด้วยมหาเทพเวลเบกก็อย่างเทพครับกระดกข้ามหัวกองหลังยิงโอ้โหสุดๆไปเลยนะ
เวลเบซิอุสจับข้ามหัวแล้วยิงเข้าทำท่าดีใจแบบแรดฟอร์ดคือจี๊ดสุดๆอันนี้แบบผมว่าเป็นมีมละเป็นมีมละสุดๆครับเทพมหาเทพเวลเบกนะครับโอ้โหคือทำเกมดีทุกอย่างดีหมดครับวันนั้นคือลงล็อกทุกอย่างนะครับโอ้แบบไบรตันนะครับชนะลิเวอร์พูลเนี่ยโนโนบอกไทยชนะแล้วควรอยากเอาโดรนบินจากนอกสนามเอาพลุเอาประทัดไปโยนกลางสนามเพื่อเฉลิมฉลองเดี๋ยวๆๆเขาห้ามจุดเขาไม่ให้จุดแฟลร์แล้วครับตอนเนี้ยไม่งั้นโดนแบนถาวรไม่ให้ดูบอลแล้วนะเออนะฮะมันส่งเฮลิคอปเตอร์ด้วยอันนี้ไม่ใช่โดรนนะอันนี้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นะแล้วส่งจุดพลุมาเออนะครับอันนี้ประทัดใช่มั้ยพี่มีนบอกจะโดนปรับย้อนหลังไหมนั่นฮะถ้าจะปรับใช่ไหมพี่มีนไม่ปรับไม่ปรับการจุดปุจุดแฟใช่ไหมน้องนบนะน้องนบไปจุดในสนามทุกคนเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันวันนี้นะครับไม่ว่าจะดูกันสดๆหรือดูย้อนหลังนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับด้วยการกดไลค์กด subscribe channel PPG Ten Official กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับ channel เพื่อนฝูงของผมกันด้วยนะครับไอ้มีนด้วยนะทุกคนช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคอนเทนต์เพราะว่างานหนักมากๆเลยนะครับผมเนี่ยจะลากตัวพี่มีนมาเล่น World War 4ตอนสุดท้ายให้ได้ทุกคนไม่รู้จะได้ไหมอาจจะได้เล่นคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้ World War 4นะครับตอนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลากคุณ Enjoy มาด้วยจาก channel Super Meat นะครับเพื่อหวังแฟนคลับ channel Super Meat มาดูช่องเราด้วยนะไม่ใช่สิเราต้องการเพื่อนร่วมทีมที่เล่นแล้วสนุกสนานน่ารักนะครับนี่ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันต่อในคืนนี้ถ้าใครยังไม่นอนนะครับกับ Genshin Impact นะครับเราก็จะลากันไปด้วยภาพเดิมนะครับเล่นไปด้วยวิดีโอนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขสนุกแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยกันกับ Channel PPG Ten Official นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะอู๋น้องนิกกี้บอกว่าวันก่อนเลย1อุบล2แหละฮะอ๋อวันอาทิตย์ใช่ไหมครับเย่น้องนิกกี้เชียร์อุบลใช่ไหมเพราะว่าหนุ่มอุบลคนโก้นิกกี้ทีซีไนนะครับขอบคุณครับน้องนิกกี้มาอัปเดตผลกีฬาให้เราตลอดเลยนะโอ้ขอบคุณนะครับแล้วนบ แล้วมีเลข4ด้วยเอ๊ะทำไมแทรกเลข4มาด้วยโอ้ยคุณเอ็นจอยบอกครับผมเอ้าคุณเอ็นจอยเฮ้ยคุณเอ็นจอยออนอยู่ผมไปป่วนนะระวังผมไปป่วนนะรีบออฟไลน์ด่วนๆเลยไปละครับเดี๋ยวเจอกันตอนหน้านะครับหรือคืนนี้นะครับเดี๋ยวเกมฟุตบอลเจอกันตอนหน้านะครับส่วนเกมมวยปั้มไม่มีผมไม่มีเกมมวยปั้มแต่ว่าเป็นเกมกีฬาอื่นนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันครับผมนี่น้องโนบอกถ้างั้นเจอกันครับโอ้เช่นกันครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับแล้วก็ผมจะส่งเป็นสติกเกอร์ฉลองแชมป์ให้กับทีมชาติไทยไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมานะครับเดี๋ยวเจอกันคืนนี้แล้วก็ตอนหน้านะครับคืนนี้มาใน Genshin Impact นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ